เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม SBB TV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 MHz และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศหรือรับชมรับฟังทาง Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุขีโตเจ้าอาวาสวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามาตอบคำถามให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามได้ผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับขอบพระคุณครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งอย่างยิ่งขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโญและขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเพรินทริวัฒโนและพระเถรานิเถระทุกรูปก็ขอความสุขความเจริญมีแก่ญาติโยมสาธุชนผู้สนใจในการฟังธรรมในการปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่10สิงหาธรรมภาคก็ได้มีโอกาสได้มาสนทนาธรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนธรรมะซึ่งเป็นสัจจะความจริงที่พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราได้แสดงเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่เวนยสัตว์ทั้งหลายเพื่อออกจากทุกข์ให้หมดทุกข์สิ้นกรรมตามหลักธรรมคำสอนเราก็เราเป็นคนพุทธนะฮะก็ต้องศึกษาต้องเล่าเรียนแหละยังไงเราศรัทธาเราเชื่อมั่นในสิ่งใดเราก็ต้องพยายามขวนขวายแล้วนะชีวิตนี้ก็น้อยนักแหละนะเกิดมาไม่ถึง100ปีก็ต้องแตกสลายตายดับไปวันคืนล่วงไปเนี่ยจะมากจะน้อยวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ต้องให้ได้อะไรไปบ้างได้อะไรหมายความว่าได้ความดีได้บุญกุศลนั้นได้จิตใจที่เป็นกุศลเป็นบุญนะฮะทำไงให้จิตใจพัฒนาขึ้นเพราะทุกคนมีอยู่แล้วมีอวิชชาความไม่รู้ปิดบังนะปิดบังปัญญามีตัณหาเป็นเครื่องมันร้อยรัดปลูกมาจิตใจเราตลอดเวลาเดี๋ยวอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้เนี่ยตัณหาความอยากไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้มันมีแต่ความอยากที่ให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการพุทธเจ้าท่านสอนให้มีปัญญาเนี่ยจะได้เห็นความจริงที่มันมีความเปลี่ยนแปลงเห็นความจริงที่มันเกิดจากเหตุปัจจัยไม่ใช่แต่ความรู้สึกความอยากของตัวเองเข้าไปควบคุมมันควบคุมไม่ได้สิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวก็ดับไปแล้วเราจะสังเกตได้ว่าเรามันต้องไปข้องเกี่ยวฮะต้องไปข้องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นต้องไปข้องเกี่ยวกับโลกแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยเราก็ยังมองไม่ชัดมองไม่ทำให้เกิดปัญญาเพราะว่ามันมีอวิชชาปิดกั้นเอาไว้ก็ยังเห็นเราเป็นเรา
นี่ท่านตัวฉันนั่นคนที่เรารักมีคนที่เราชังมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นไปตามที่เราคิดนะฮะคิดอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่เราไม่ได้เห็นตามที่มันเป็นตามเป็นความเป็นจริงที่มันเป็นไปทุกสิ่งทุกอย่างมีความเป็นไปมีความเป็นไปตามเหตุนั่นแหละเป็นไปตามปัจจัยแม้แต่กายเราเองใช่ไหมมันก็มีความเป็นไปเป็นไปถ้าเรียกให้ชัดขึ้นก็มีความเปลี่ยนแปลงเด็กๆ เป็นไงเนี่ยอายุมากขึ้นเป็นยังไงอย่างบางทีเราไม่เจอกันนะห้าปี10 ปีเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปถึงที่สุดก็ต้องแก่ชราถึงที่สุดก็ต้องแตกสลายเนี่ยความเป็นไปมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมีความเปลี่ยนแปลงถ้ามองให้ดีๆเข้าไปเนี่ยจะเห็นความสภาวะที่มันตั้งอยู่ตรงนี้ไม่ได้มันมีความแปรเปลี่ยนไปเนี่ยเขาเรียกมันมีความเกิดดับเกิดขึ้นสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความดับเป็นธรรมดาเนี่ยถ้าเราพิจารณาหลักธรรมพระสูตรแง่คิดมุมมองอะไรต่างๆก็จะกว้างขึ้นมันไม่เอาตัวเองเข้าไปแทรกแซงหรือไปควบคุมมันก็จะเห็นสภาวะที่มันเป็นไปมันแปรเปลี่ยนไปอันศาสนาพุทธเนี่ยสอนให้เราฉลาดในความเป็นอยู่ฉลาดในการข้องเกี่ยวข้องทั้งโลกและสังคมแม้แต่ชีวิตจิตใจตัวเองด้วยที่สำคัญก็คือชีวิตจิตใจตัวเองนี่แหละให้เห็นตามเป็นจริงเราก็ต้องรู้ฮะที่เราเวียนว่ายตายเกิดที่เรายังเที่ยวอยู่ในวัฏฏะทุกข์เนี่ยก็เพราะมีอวิชชาความไม่รู้มีตัณหาเป็นเครื่องผูกมีนันทิเข้าไปซ่องเสพเพลิดเพลินอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงเพลิดเพลินอยู่ในชีวิตที่ว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งที่เราก็ได้ยินอยู่ได้ฟังอยู่ว่าไม่ใช่เราก็เห็นอยู่คนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายแต่มันไม่ได้ส่งผลเข้าไปในจิตใจไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาเพราะอะไรไม่เกิดปัญญาเบื่อหน่ายในกายนี้เบื่อหน่ายในการเกิดเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายตายเกิดมันยังเพลิดเพลินอยู่ในรสอัสสาทะเนี่ยรสอร่อยรสความอร่อยอร่อยความเพลิดเพลินในรูปรสกลิ่นเสียงมันก็เลยเกิดความประมาทเนี่ยประมาทเนี่ยประมาทปล่อยวันคืนล่วงไปทีนี้เรารู้อย่างนี้แล้วไม่ว่าคนที่เรารักคนที่เราชังแม้แต่ตัวเราก็ต้องแตกสลายพัดภาคจากกันทำยังไงให้ทุกข์ที่มันจะต้องมีเนี่ยที่มันต้องเกิดขึ้นทำยังไงไม่ให้มีอิทธิพลมาทำร้ายจิตใจของเราให้เศร้าหมองขุ่นมัวหลักสำคัญเลยคือถ้าก้อนกายนี้แตกดับไปเนี่ยอย่างน้อยก็ให้เป็นสุคติเป็นที่หวังก็คือจิตเป็นอสังขาริเถนะจิตไม่ปรุงแต่งไม่เศร้าหมองเพราะฉะนั้นจะทำยังไงในตอนนั้นเนี่ยเราจะรักษาจิตรักษาใจเราได้ไม่ให้ไปผูกพันไปยึดมั่นกับสิ่งอื่นก็ต้องมีการฝึกฝนต้องมีการเจริญสตินะทุกคนก็ต้องสติเนี่ยทุกคนเนี่ยรู้อยู่สติเนี่ยแปลว่าระลึกได้สติเป็นเครื่องระลึกเนี่ยถ้าพูดให้เป็นรูปธรรมให้ชัดขึ้นคือสติก็เป็นตัวที่ดึงไว้ล้างจับเอาไว้อารมณ์ที่เราต้องไปข้องเกี่ยวเป็นเครื่องตึงเครื่องดึงเครื่องล้างเอาไว้ไอ้สิ่งอะไรที่มันจะผ่านเลยไปแล้วก็ดึงกลับมาให้มันอยู่ต่อหน้าเนี่ยสติเป็นเครื่องระลึกดึงอารมณ์ตรงนั้นเอาไว้ให้จิตเนี่ยไอ้ตัวรู้เนี่ยไอ้จิตวิญญาณเนี่ยให้มันได้พิจารณาได้ง่ายขึ้นได้สะดวกขึ้นเพราะนั้นสติเป็นเครื่องระลึกดึงจิตหรือน้อมจิตมาอยู่กับอารมณ์ที่เรากำหนดขึ้นการเจริญสติในระดับต่างๆเนี่ยก็คือให้จิตเนี่ยอยู่กับที่ที่เราให้อยู่
พระองค์จึงให้หลักการง่ายๆก็คืออานาปานสติให้ดูลมเข้าลมออกนั่นแหละมันไม่ต้องไปดูที่อื่นเราจะหยิบจับขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวทำภารกิจหน้าที่การงานอะไรก็เห็นลมเราก็ทำไปแต่เราก็ไม่ลืมลมก็เห็นลมเข้าลมออกก็เรียกว่าดูกายทั้งวันเหมือนกันพอมันมีกิจกรรมทำอะไรอยู่แต่ใจก็ประคองอยู่ที่ลมเข้าลมออกเหมือนพระองค์ตัดกับพระอานนท์นะฮะอานนท์เธอคิดถึงความตายวันละกี่ครั้งบางก็ว่า7ครั้งบางตำราก็บอก1,000ครั้งแต่อย่างนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราก็ยังบอกอานนท์เธอประมาทเราตถาคตคิดถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกก็หมายความว่าพระองค์เนี่ยเห็นลมนะดูลมเข้าลมออกตลอดเวลาสติตั้งมั่นคือไม่ทิ้งลมเหมือนในอานาปานสติสูตรเนี่ยองค์ให้ดูลมเข้าลมออกพร้อมกับเห็นกายกายทั่วพร้อมรู้ว่ากายนั่งอยู่ยังไงเห็นกายพร้อมกับเห็นลมเข้าลมออกหมายความว่าเราไม่ได้ไปเพ่งไปจุดเดียวแต่เราเอาภาพรวมเห็นกายทั้งหมดเวลาเรานั่งสมาธิเราก็เห็นกายนั่งพร้อมกับลมเข้าลมออกก็เรียกว่าฝึกสติมีเทคนิคต่างๆนะครูบาอาจารย์ท่านก็ให้ไว้เดินจงกรมก็ได้ยืนสมาธิให้จิตอยู่กับกายนั่นแหละไม่จิตส่งออกไปอดีตปรุงแต่งไปอนาคตให้รู้อยู่ที่ปัจจุบันปัจจุบันเราทำอะไรล่ะถ้าเราทำตามแบบแล้วก็นั่งสมาธิก็เรียกว่านั่งเจริญสติแหละเพื่อให้เกิดสมาธิแต่ถ้าเราอยู่ในนอกแบบเราก็ใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเจริญสติอย่างถ้าเราฝึกฝนเนี่ยเวลาตาเห็นรูปก็ดีหูได้ยินเสียงเป็นต้นอย่างนี้กระทบไปปุ๊บเนี่ยจิตใจมันเกิดภาวะอะไรอารมณ์อะไรเกิดขึ้นสติจับไว้จับไว้นี่มันยินดียินร้ายยังไงถ้าเกิดยินดียินร้ายเนี่ยกลายเป็นตัณหาแล้วเรียกยินดียินร้ายก็กลายเป็นตัณหายินดีก็เป็นกามตัณหาเพราะว่าตัณหายินร้ายก็เป็นวิภวตัณหาไม่อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากเป็นนั่นแหละตัณหาเกิดอันนี้มันยินดียิ่งชอบมากๆขึ้นมันก็กลายอุปทานและยึดอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็กลายอุปทานนั่นแหละอุปทานเนี่ยไอ้เนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เมื่อเราอุปทานเมื่อไหร่เราไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งอะไรปุ๊บเนี่ยทุกข์ทันทีนั่นแหละเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เพราะนั้นการฝึกฝนในนอกรูปแบบเนี่ยเราสามารถที่จะเจริญสติได้นะคนเราเนี่ยมีหน้าที่การงานมีภาระบ้านเรือนต้องหาอยู่หากินเราก็ใช้ชีวิตเนี่ยโดยที่ทางโลกก็ไม่เสียทางธรรมเราก็ได้ด้วยการเนี่ยเอานี่แหละใช้ตาดูหูฟังเนี่ยจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเกิดผัสสะกระทบอะไรแล้วเกิดสภาวะอะไรเกิดขึ้นยินดีรังย้ายยังไงชอบใจไม่ชอบใจอะไรปรากฏขึ้นเนี่ยมีสติระลึกได้อะไรที่เป็นไปเพื่อโทษเราก็ไม่เอาอะไรที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อกุศลเพื่อบุญเนี่ยเราก็ทำสติจริงๆก็เหมือนนายทวารนั่นแหละเราฝึกกันไว้เหมือนนายทวารคอยเปิดปิดประตูเมืองไอ้คนที่มันมีพิรุษอะไรที่คนที่มันไม่ดีเราก็ไม่ให้เข้าเนี่ยไม่ให้เข้ามาในจิตใจเราอะไรที่จะทำให้เราจิตใจเศร้าหมองจิตใจขุ่นมัวก็ไม่ให้มันเข้ามาปิดกั้นเอาไว้อะไรที่เป็นมันเป็นคนดีนะจิตใจที่ทำให้เราเป็นบุญกุศลจิตใจที่มันมีปิติมีความสุขแล้วก็เอาเข้ามาแล้วเหมือนกันสติจึงสำคัญในการใช้ชีวิตในการปฏิบัติธรรมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเชื่อทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นนักบวชไม่ได้อยู่วัดเราต้องอยู่บ้านอยู่เรือนคลองเรือนนะฮะ
ทำยังไงให้ไอ้สิ่งที่เรามีที่เราเป็นเนี่ยไม่ขัดต่อธรรมทางโลกไม่มาขัดต่อธรรมเราเอาธรรมนำเอาธรรมนำโลกแล้วก็อยู่ได้ฮะพระโสดาบันพระอริยบุคคลชั้นต้นเนี่ยท่านก็มีครอบครัวมีสามีมีภรรยามีบุตรธิดาลูกหลานมากมายแต่ท่านก็สามารถได้คุณธรรมเป็นพระเนี่ยเป็นพระโสดาบันเนี่ยเป็นพระครองเรือนก็อยากให้ทุกคนเนี่ยพยายามทำความเพียรเจริญสติอยู่เนืองๆอย่าให้อกุศลจิตที่มันเศร้าหมองขุ่นมัวเข้ามาครอบงำยิ่งในวิกฤตการณ์ในขณะนี้เนี่ยบ้านเมืองไม่สงบสุขเกิดภัยพิบัติอะไรเกิดขึ้นเนี่ยจิตใจมันจะไม่ปกติอะฮะทุกคนแหละเมื่อมีทุกข์บีบคั้นมีภัยอะไรใกล้ตัวคุกคามเนี่ยมันก็เกิดจิตใจที่อึดอัดจิตใจที่คับข้องขุ่นมัวธรรมดาเราเป็นลูกพุทธเจ้าเราก็ต้องไม่ให้สิ่งเหล่านี้มามีอิทธิพลครอบงำจิตใจนะอย่าให้มันมาเกาะกินจิตใจเราใช้ปัญญาใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ควรสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะสิ่งทั้งหลายหรือธรรมทั้งปวงเหล่านั้นก็มีความดับเป็นธรรมดาธรรมชาติเป็นอย่างนั้นนะตามเหตุตามปัจจัยก็ต้องมีสติคอยระมัดระวังไม่ประมาทอย่างน้อยชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยมันก็ปัจจุบันเราก็มีความสุขเราทำใจได้วางใจเป็นใจเราก็เบาใจเราก็สบายแต่ถ้าเราไปยึดเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นอารมณ์มันก็หนักยึดอะไรไว้ถืออะไรไว้มันหนักอยู่แล้วธรรมชาติของมันถ้าเราปล่อยได้วางเป็นมันก็เบาใจไงก็ตามก็ต้องให้เวลาให้อะไรกับชีวิตจิตใจตัวเองนะพวกเรามีความแก่รออยู่ข้างหน้านะมีความเจ็บรออยู่ข้างหน้าแล้วนะมีความตายรออยู่ข้างหน้าทุกคนเพราะนั้นเนี่ยทำยังไงให้ไม่โมฆะชีวิตนี้ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์เนี่ยยากแสนยากเหมือนดินแค่ปลายเล็บเทียบดินทั้งปฐพีเนี่ยกลายเป็นสัตว์อื่นทั้งหมดจะกลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเท่ากับดินแค่ปลายเล็บเราได้อัตภาพมาตรงนี้แล้วเนี่ยก็ต้องเป็นอัตภาพที่มนุษย์เนี่ยมันดีอย่างตรงที่มนุษย์เนี่ยฝึกได้เป็นพวกสัตว์เดรัจฉานพวกอะไรเนี่ยมันก็ฝึกได้แต่ต้องให้มนุษย์ให้คนฝึกให้ได้ก็ได้ระดับหนึ่งก็ไม่ได้ฝึกได้จนเป็นอริยชนเป็นผู้ประเสริฐสัตว์มันเป็นไปตามสัญชาตญาณนะสัญชาตญาณชอบรักชังเนี่ยอะไรชอบมันก็นะอะไรไม่ชอบมันก็มีสัตว์มันก็มีเหมือนกันแต่มนุษย์เนี่ยจะประเสริฐกว่าได้เนี่ยทั้งชอบทั้งชังทั้งรักไม่รักเราก็มีใช้ปัญญาพิจารณาดูได้สามารถที่จะสุขก็เฉยได้นะทุกข์ก็วางเป็นเนี่ยไม่ไปเป็นไปตามความรู้สึกอารมณ์งั้นเหนือความรู้สึกก็คือปัญญาเนี่ยปัญญาจะเกิดได้ทำงานได้สะดวกก็ต้องมีสติมีสติแล้วเนี่ยถ้ามันละเอียดจิตที่มันละเอียดขึ้นก็ต้องใช้สมาธิอันสติสมาธิปัญญาเนี่ยทำงานร่วมกันอย่างเคยบอกอยู่เคยพูดอยู่ว่าสติเนี่ยเป็นเครื่องระลึกใช่ไหมฮะตึงถ้าพูดให้เป็นรูปธรรมชัดๆคือตึงดึงลังเอาไว้เหมือนเรามีแผ่นภาพโปสเตอร์อะไรที่มันมีตัวหนังสือมีเขียนตัวหนังสือถ้ามันตัวใหญ่ๆเนี่ยสติจับเอาไว้ปัญญาเหมือนตาเปรียบเสมือนตาเนี่ยก็อ่านออกตัวมันใหญ่แต่ทีนี้มันมีลายเส้นหรือว่าตัวหนังสือมันเล็กมันละเอียดเนี่ย
ตามันมองไม่ชัดแล้วตรงนี้ต้องให้สมาธิแล้วสติจับเอาไว้สมาธิเนี่ยเพ่งให้จิตเนี่ยมันมีพลังฮะมีพลังคุณสมบัติของสมาธิก็คือมันโปร่งมันโล่งมันใสมันมีกำมันมีพลังเหมาะควรแก่การงานแล้วมันก็ตามันก็ปัญญาก็ทำงานได้สะดวกขึ้นอย่างนี้ฮะเพราะพอเราฝึกสติเนี่ยมันก็เกิดทำให้เกิดสมาธิถ้าอะไรที่มันละเอียดเนี่ยก็ต้องใช้สมาธิเข้าไปเพ่งเข้าไปพิจเอาไว้นะให้มันชัดเจนขึ้นด้วยพลังของสมาธิพลังของจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยปัญญามันก็ทำงานได้สะดวกนั้นเรื่องของการฝึกฝนเทคนิคครูบาอาจารย์ท่านให้ไว้มากมายแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยให้ท่านให้ดูลมก็เป็นกายหนึ่งในกายทั้งปวงอ่ะแหละดูลมเข้าลมออกหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยลมเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์ของจิตเป็นอารมณ์ของจิตที่เอาลมเข้าลมออกเนี่ยเป็นอารมณ์ถ้าพูดให้ชัดเจนก็เป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอยู่ของจิตสติเป็นเครื่องระลึกจิตนี่เป็นเครื่องรู้ตัวรู้เนี่ยมารู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกจะหายใจเข้าบริกรรมไปด้วยก็ได้นะถ้าคนที่ยังไม่เคยฝึกฝนหรือยังสติยังอ่อนอยู่ก็ใช้คำบริกรรมกำกับหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเนี่ยพูดลมเข้าโทลมออกอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นอารมณ์ของจิตจิตมีลมเข้าลมออกเป็นอารมณ์ก็ทำอย่างนี้ไปก่อนนะเราก็ฝึกนะวันก่อนนอนตื่นนอน5นาที10นาทีให้เป็นนิสัยให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติอยู่เนืองๆจะลุกจะนั่งหยิบจับขยับเขยื้อนจะเดินทางไปไหนนั่งรถลงเรือก็เห็นลมเข้าลมออกพุทโธพุทโธไปเรื่อยจิตมันก็มีที่เกาะมันก็ไม่สอดสายมันก็เป็นนิสัยอะฮะนิสัยมันก็กลายเป็นวสีมีความชำนิชำนาญในการควบคุมจิตเวลาผัสสะอะไรมันมากระทบแล้วมันไม่หวั่นไหวง่ายมันไม่หวั่นไหวง่ายเพราะเรามีที่ตั้งมีที่ตั้งของจิตมีเครื่องระลึกของสติอยู่พออะไรมากระทบปุ๊บเนี่ยมันก็ชัดเจนขึ้นชัดเจนหมายความว่าเราสามารถที่จะเห็นมันเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ไอ้สิ่งที่เข้ามาทางอายตนะเนี่ยเข้ามาทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราทำได้ฮะทั้งวันอย่าปล่อยเวลาสนุกสนานนะโยมอย่าไปติดในรสอาสาทะรสอร่อยอร่อยในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์เนี่ยทุกคนเขาเรียกว่ามันเป็นความใคร่ความอยากรูปในรูปรูปอร่อยรูปสวยๆรูปดีๆเนี่ยเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆเนี่ยพวกเราจะติดกันติดในสิ่งเหล่านั้นแต่พระอริยะเนี่ยพระอริยะบุคคลพระอรหันต์เนี่ยถึงจะเอาของหอมมาฉาบทาไว้ด้านซ้ายเอาคูดมูดของสกปรกของเหม็นมาชาไว้ข้างขวาจิตท่านก็ไม่หวั่นไหวไม่เอ็นเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยจิตท่านตั้งมั่นไม่ยินดีไม่ยินร้ายเราก็ต้องฝึกอย่างนั้นให้ได้บ้างทุกคนก็รักสุขเกลียดทุกข์อยู่แล้วก็ชอบของที่มันดีๆแหละแต่ไงไม่หลงไหลไม่เพลิดเพลินไปกับมันรู้ว่ามันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันไม่อยู่กับเราตลอดไปหรอกแล้วพอเราเจอในสิ่งที่ไม่ดีปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่เคยฝึกฝนไว้มันก็จะทุกข์มากอะฮะจากทุกโดยปกติแล้วเนี่ยก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นเหมือนเรายึดมั่นผูกพันกับใครเนี่ยมีความรักมีความยึดมั่นมีผูกพันกับใครมากๆเนี่ย
เราไม่เคยคิดเลยว่าเขาต้องจะแตกดับตายไปเนี่ยพอเขาเกิดแตกสลายดับตายจากเราไปเนี่ยโอ้โหทุกข์มากตีอกชกลมข้ามควรถ้าเราพิจารณาไว้บ้างมันก็หนักเป็นเบาแต่จริงๆเรื่องเนี้ยพระโสดาบันเนี่ยพระปุถุชนเนี่ยก็ยังร้องไห้อย่างสมณเณรจุนทะเนี่ยนำข่าวพระมหาเถระพระสารีบุตรนะฮะท่านนิพพานไปแล้วก็นำข่าวมาที่พระเชตวันเนี่ยมาบอกข่าวว่าพระสารีบุตรเนี่ยนิพพานแล้วก็คือมรณภาพแล้วพระปุถุชนก็ข้ามควรร้องไห้แม้แต่พระอนนท์เป็นภริยาบุคคลพระโสดาบันก็ยังข้ามควรเสียใจพระพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสนะฮะสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วสิ่งนั้นย่อมผุพังย่อมมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอันมีปัจจัยนะฮะเหมือนคนเราเนี่ยมันมีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาสิ่งใดมีปรุงแต่งเขาเรียกว่าอสังขตธรรมนะมีเหตุปัจจัยมันปรุงแต่งทำให้การและการเกิดขึ้นเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเนี่ยสิ่งมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็ย่อมมีความเสื่อมมีความผุพังแตกสลายดับไปในที่สุดเพราะนั้นอานนท์เธอจงมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเนี่ยอานนท์เธอจงเอาธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะในพระสูตรก็คือพึ่งตนพึ่งธรรมเพราะนั้นเราจะพึ่งตนพึ่งธรรมได้ยังไงเวลาเราถึงที่สุดแล้วเนี่ยมดหมอพยาบาลก็ช่วยเราไม่ได้ก็ต้องพึ่งตัวเองแล้วอย่างน้อยไม่ให้ใจตัวเองเศร้าหมองคือทำให้เป็นนิสัยเอาไว้ในเรื่องของหลักทานศีลภาวนาเนี่ยเจริญความปรารถนาดีมีความเมตตาต่อกันอยู่เนืองๆจิตที่มันมีความปรารถนาดีมีความเมตตารักใคร่เนี่ยมันไม่เศร้าหมองฮะมันมีแต่จิตที่มันเยือกเย็นนะมันล่มเย็นเนี่ยมันล่มเย็นมันสบายไม่คิดพยาบาทเบียดเบียนใครเนี่ยแม้แต่ไอ้กามคุณเรียกกามคุณ5รูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยเราก็ฝึกฝนอยู่ไม่ติดมันเราอยู่กับมันเราเสพมันเนี่ยแต่ไม่มีอิทธิพลเหนือจิตใจเรามีก็ได้มีก็ดีไม่มีก็ได้เราก็อยู่ได้ให้คิดอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้อย่าให้เป็นแบบว่าไม่มีไม่ได้ต้องมีเนี่ยเขามีอย่างนั้นเราจะมีอย่างนี้ต้องให้ได้เท่าเขาต้องให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้เนี่ยอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันฝืนธรรมชาติมันไม่เป็นตามที่เราต้องการหรอกเพราะโลกมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันเป็นอย่างนั้นเองมันต้องมีความแปรเปลี่ยนหรือภาษาพระเรียกว่ามันไม่เที่ยงนะครับมันมีความแปรเปลี่ยนมันอยู่คงอยู่สภาพเดิมไม่ได้ทั้งรูปธรรมนามธรรมสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วนะอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอย่างที่พระองค์บอกสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นย่อมมีความเสื่อมมีความผุพังไปธรรมดาเพราะเรารู้หลักธรรมได้อย่างนี้แล้วมาน้อมมาฮะน้อมโยนิโสนมัสสิการน้อมเข้ามาพิจารณากับกายตัวเองในชีวิตประจำวันที่ตัวเองต้องพบผ่านต้องเจอเราหาอยู่หากินเราพบปะสังคมพูดคุยหมู่เพื่อนมิตรทั้งหลายทำกิจกรรมอะไรก็น้อมจิตเข้าอยู่เนืองๆเข้าหลักธรรมเห็นสภาวะที่มันเกิดดับเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งหลายทำบ่อยๆเนี่ยจิตมันเบานะมันโปร่งมันไม่หนักใจหรอกอดมื้อกินมื้อมันก็ยังมีความสุขเหมือนเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมีก็ดีไม่มีก็ได้ใช่ไหมฮะมันก็อยู่ได้ไม่มีเท่าเก่าอย่างตอนนี้บางคนอาจจะหามันก็ขัดเคืองไปหมดแล้วฮะหาอยู่หากินก็ลำบากช่วงโรคระบาดช่วงที่มันมีเนี่ยมีภัยคุกคามเนี่ยภัยเนี่ยมันทำให้เราเกิดมันให้เกิดใช้ปัญญานะบางทีเราอยู่สุขสบายมาตลอดเนี่ยบางทีมันก็เพลิดเพลินนะฮะมันก็ทำให้เราเฉื่อย
างทีความสุขทำให้คนโง่ด้วยแต่พอมีทุกข์เนี่ยมีภัยคุกคามเนี่ยมันทำให้ขนขวายอันนั้นก็เกิดต้องเอาละต้องนึกต้องคิดจะแก้ไขยังไงจะทำยังไงเนี่ยมันก็ทำให้เราต้องไม่เฉื่อยแล้วตรงเนี้ยต้องใช้ปัญญาและจะแก้ไขยังไงจะอยู่ได้ไหมเนี่ยอดมื้อกินมื้อหรือมีรายจ่ายเท่าเดิมแต่รายรับไม่เท่าเก่าอย่างเงี้ยเราจะอยู่ยังไงอาจจะประหยัดยังไงเนี่ยมันก็ต้องหาวิธีและค้าขายหรือทำงานหน้าที่อะไรจะแก้ไขยังไงทำให้มันอยู่ได้เนี่ยมันก็เริ่มใช้ปัญญาแล้วเวลามีทุกข์บีบคั้นเนี่ยมีภัยคุกคามงั้นพระองค์ไม่ตัดหรอกครับผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมและผู้ใดปรมัตถ์ผู้ใดถึงที่สุดแห่งทุกข์ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตทุกข์นะพระองค์ให้กำหนดรู้อย่าไปกลัวมันต้องมีอยู่แล้วต้องเจอนะสักวันหนึ่งกำหนดเห็นมันนะภาษาพระเรียกกำหนดรู้ภาษาบาลีว่าปริญญายะเนี่ยปริญญาทำให้มันรู้อ่ะรู้มันเป็นยังไงทุกกายเป็นยังไงทุกใจเป็นยังไงพอเห็นทุกชัดๆเนี่ยจะได้เห็นเหตุอะไรที่เราให้เป็นทุกข์นั่นแหละละเหตุตรงนั้นอย่างเหตุเนี่ยใจมันกังวลนะฮะใจมันเป็นทุกข์ใจมันโอ้โหกังวลหวาดระแวงไปหมดไม่รู้มันใครเป็นใครจะติดโรคไหมอย่างเงี้ยติดแล้วจะทำยังไงเป็นยังไงทั้งที่ตัวเองยังไม่ติดเหตุมันเกิดที่จิตเหตุมันเกิดที่ใจเนี่ยต้องแก้ที่ใจตัวเองก็อย่างที่บอกไปแล้วบางทียังไม่มาถึงกายเลยเชื้อโรคอ่ะแต่มันทะลุเข้าไปถึงจิตใจตัวเองแล้วกังวลหวาดระแวงวิตกเป็นทุกข์เนี่ยมันเข้าไปถึงใจเราแล้วมันก็ต้องแก้ที่ใจเรานะทำสบายคอยมีสติไม่ประมาทไปไหนมาไหนก็ทำตามมาตรการที่เขาให้เอาไว้ทำให้ถูกต้องพอเราดีที่สุดแล้วเหตุอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นตามเหตุตามปัจจัยเหมือนเราจะตายเนี่ยใครจะไปช่วยได้ใครจะไปแก้ยังไงก็คนจะตายพอมันถึงตรงนั้นแล้วอ่ะก็ต้องรับก็ยอมรับถ้าเรายอมรับได้มันก็โปร่งแล้วจิตมันก็ไม่เป็นทุกข์มันก็เรื่องของกายมันก็มีอย่างนี้แหละมันก็ต้องมีหิวข้าวหิวน้ำเดี๋ยวก็ปวดหนักปวดเบาต้องแก่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องแตกสลายในที่สุดมันก็เรื่องของกายเพราะฉะนั้นญาติโยมนะรักษาใจเรานะรักษาใจเราให้เป็นบุญบุญก็คือใจเย็นเนี่ยใจสบายรักษาใจเราให้ดีรักษาไว้อย่าให้มันหงุดหงิดอย่าให้มันเศร้าหมองขุ่นมัวเนี่ย พอถึงที่สุดแล้วก็ต้องเชื่อหลักกรรมแหละเหมือนเวลาพระไปทุดงอยู่ป่าเข้าป่าช้าเนี่ยมันมีทุกข์นะทุกข์กลัวสัตว์ทำร้ายกลัวผีกลัวอะไรเนี่ยไม่มีอะไรเนี่ยแล้วก็มีแต่มุ้งบางๆมุ้งกดกลัวได้แต่ไอ้จิตอยู่กับกายดูลมเข้าลมออกพอมันก็เผลอฮะมันก็เผลอส่งออกไปมีเสียงกุกกักเสียงแก๊กเสียงอะไรเนี่ยจิตมันก็ส่งออกไปถ้าเราเพลินไปกับเสียงนั้นหรือไปยึดเอาเสียงตรงนั้นเนี่ยก็ยิ่งทุกข์ใหญ่เลยมันปรุงอะสังขารมันปรุงเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมมันคืออะไรมันก็เกิดสงสัยมันก็บีบคั้นปรุงแต่งไปส่วนมากจะปรุงแต่งไปในทางที่ไม่ดีฮะมันตัวไอ้นั่นหรือเปล่ามันเป็นไอ้นี่หรือเปล่ามันจะมาทำร้ายเราไหมอะไรเงี้ยเนี่ยไอ้ตัวปรุงแต่งสังขารมันปรุงก็ทุกแต่พอถึงที่สุดแล้วเนี่ยพอเราดึงกลับมาถ้าจิตมันสงบอยู่กับกายเนี่ยมันไม่ส่งออกไปเนี่ยเหตุมันไม่มีจิตมันไม่ได้ปรุงแต่งออกไปข้างนอกมันก็ดับเหตุดับทุกข์มันก็ไม่เกิดจิตมันก็นิ่งอยู่กับกายแต่พอภาวนาอย่างนั้นยังไม่ได้เราก็ต้องน้อมเข้าไปแล้วมันก็ต้องเชื่อเรื่องกรรมถ้าเราเคยทำกันไว้ก็ให้มันที่สุดตรงนี้
พอเราเชื่อหลักกรรมนะเราเคยใช้หนี้กันเคยทำร้ายกันมาเขาจะมาทำร้ายเราก็เชื่อมันเชื่อหลักกรรมจิตมันก็โล่งแล้วเนี่ยมันก็ไม่กดดันไม่บีบคั้นก็อยู่ได้ก็นอนหลับได้แต่ถ้าคนทำสมาธิเป็นเนี่ยจิตมันไม่ปรุงแต่งไม่ออกส่งออกไปข้างนอกมันอยู่แต่ในกายก็คือดูลมเข้าลมออกตรงนั้นก็ดับได้เหมือนกันเหมือนเราตอนนี้แหละถ้ามันปรุงแต่งไปจิตมันส่งออกข้างนอกแล้วก็น้อมกลับมานะเราลูกพุทธเจ้าอยู่แล้วมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกเอาไว้ในจิตเอาไว้ในใจมั่นคงในพระรัตนตรัยไม่หวั่นไหวเชื่อหลักกรรมเนี่ยเข้าทางพระโสดาบันแล้วไม่ลังเลสงสัยแล้วในหลักธรรมคำสอนรักษาศีลให้ดีนะเชื่อมั่นในศีลที่ตัวเองรักษาไม่เคยประทุษร้ายไม่อยากเบียดเบียนใครด้วยกายวาจาเนี่ยมีศีลห้าให้บริสุทธิ์ปิดกั้นอบายสัตว์เดรัจฉานนะโยมทำแค่นี้แหละทำสติอยู่ทุกวันอย่าให้กิเลสมันครอบงำจิตใจก็ถือว่าใช้ได้แล้วแล้วก็หาพยายามหาพระสูตรนะดูพระองค์ตัดแสดงเรื่องราวอะไรแล้วก็น้อมเข้ามาใช้กับชีวิตประจำวันเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ฉลาดยิ่งในยุคในตอนนี้แล้วเนี่ยมีสภาวะบ้านเมืองเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นไอ้คนเรามันชอบสอดรู้สอดเห็นชอบไปดูชอบไปสืบชอบไปก็เรียกอะไรเสพข่าวชอบไปฟังเรื่องราวของคนอื่นแหละมนุษย์แปลกอย่างคราวนี้พอเอามาแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีปัญญาเนี่ยมันเอาความรู้สึกของตัวเองเนี่ยก็ชอบไม่ชอบไอ้นั่นถูกไอ้นี่ผิดพิจารณาตัวเองเลยเนี่ยมันก็ใจมันก็เป็นทุกข์นะฮะใจมันก็เศร้าหมองมันเกิดความยินดียินร้ายเนี่ยมันก็กลายเป็นอุปเกิดเป็นตัณหาแล้วอยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นเอ๊ะทำไมไอ้พวกนี้เป็นอย่างนี้ไอ้พวกนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยยิ่งมันเกิดขึ้นหนักเข้ามันก็เกิดอุปทานยึดมั่นถือมั่นมันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เงี้ยเนี่ยทุกเกิดจึงบอกว่าอุปทานเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์อาจารย์ที่สถานีมีอะไรไหมครับตรงนั้นผมก็พูดไปเรื่อยเลยสุภาวณีจุลพันธ์อยู่จังหวัดปัตตานีครับถามมา2ข้อข้อที่1ถามมาว่าขอความรู้เรื่องเกี่ยวกับภาวนา4ข้อ2ศีล4ข้อใหญ่ๆนั้นหมายถึงอะไรขอให้ช่วยอธิบายครับอะไรข้อ2ศีลอะไรนะศีล4เขาเขียนมาศีล4ข้อใหญ่ๆนั้นหมายถึงอะไรศีล4ข้อใหญ่ๆไม่เข้าใจดันเข้าใจว่าไงครับศีล4ผมคิดว่าเขาถามเรื่องสติปัฏฐาน4หรือเปล่าครับเพราะอาจารย์พูดเรื่องนี้อยู่ศีล4เพราะข้อ1เขาถามว่าขอความรู้เรื่องเกี่ยวกับภาวนา4ภาวนา4ถ้ามาในตามแบบนะตามในพระสูตรเนี่ยภาวนา4เนี่ยการเจริญการทำให้ภาวนาคือการทำให้เจริญขึ้นเนี่ยทำให้มีขึ้นอบรมพัฒนาเนี่ยได้หมด1เค้าเรียกว่ากายภาวนา2เนี่ยศีลภาวนา3จิตตภาวนา4ก็ปัญญาภาวนาเราอยู่แล้วศีลก็คือคำว่าภาวนาคือทำให้มีขึ้นเจริญขึ้นถ้าเป็นศัพท์สมัยใหม่ก็พัฒนาขึ้นนั่นแหละพัฒนาให้ศีลพัฒนาให้จิตดีขึ้นศีลดีขึ้นปัญญาดีขึ้นถ้ากายภาวนาเนี่ยก็เจริญกายพัฒนากายฝึกอบรมกายให้รู้จักติดต่อหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้ง5ด้วยดีอินทรีย์ทั้ง5และปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณไม่ให้เป็นโทษให้เป็นกุศลงอกงามด้วยให้อกุศลทั้งหลายมันเสื่อมสูญไปการพัฒนาสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพก็หมายถึงกายคือตานี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยที่สัมพันธ์กับสิ่งภายนอก
อย่างที่กล่าวมาแล้วไอ้ตรงนี้ใช้อาชีพประจำวันได้ดีกายภาวนาเนี่ยเหมือนการพัฒนาในความเพราะเราต้องสื่อกับโลกภายนอกฮะสิ่งแวดล้อมกับโลกภายนอกเนี่ยตาต้องเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยฮะให้มันเกิดให้เป็นอุกุศลเป็นสิ่งที่ดีเป็นธรรมที่ดีให้มันงอกเงยขึ้นถ้ามันเป็นอกุศลก็ให้มันเสื่อมสูญไปเหมือนตาเห็นรูปที่ไม่ดีเนี่ยเราไม่เอาแล้วรูปที่มันเป็นแบบรูปไม่ดีหรือเสียงที่มันเป็นหยาบคายเสียงที่มันส่อเสียดนินทาให้ร้ายไอ้รูปที่มันเป็นที่กระตุ้นราคะกระตุ้นโทสะอะไรพวกเนี้ยที่มันพอเห็นพอตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วมันทำให้เกิดอกุศลเนี่ยเราก็ต้องไม่เอาแล้วละมันไปทำความเพียรหรือไม่ไปยินดียินร้ายกับมันเนี่ยพัฒนาสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเขาเรียกว่ากายภาวนานะโยมนะเนี่ยภาวนาสี่ไอ้สองเนี่ยศีลภาวนาคือการเจริญศีลพัฒนาความประพฤติการฝึกอบรมศีลให้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัยไม่เบียดเบียนก่อความเดือดร้อนเสียหายอะไรประมาณนี้ให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยดีด้วยความเกื้อกูลกันก็เรียกว่าศีลภาวนาคือพัฒนาศีลมีความประพฤติเนี่ยทางกายวาจาอย่างเงี้ยเป็นต้นไม่อยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความเกื้อกูลนั่นแหละไม่ประทุษร้ายไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายด้วยวาจาเขาเรียกว่าศีลภาวนาพัฒนาเรื่องศีลอย่างโยมก็ศีล5ของพระก็ศีล227หรือจะเป็นศีลที่มันเป็นอาชีวะปริศีลอะไรศีลที่เกี่ยวกับการอยู่ศีลที่เกี่ยวกับการครองเพศสมณะนะคือศีลที่เป็นอาชีพอะฮะก็หมวดของศีลก็มีหลายแบบของพระนะฮะแต่ในหลักใหญ่ๆก็คือนี่แหละไม่อยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยดีแหละฮะไม่คิดเบียดเบียนเขาด้วยกายวาจานะส่วนจิตตภาวนาเราก็รู้อยู่แล้วการพัฒนาทางจิตอบรมจิตนี่แหละให้เข้มแข็งให้มั่นคงด้วยคุณธรรมที่มีจิตพอทำจิตให้มันได้เกิดมีความเมตตากรุณานะขยันหมั่นเพียรอดทนทำให้เกิดสมาธิมันก็ทำให้สดชื่นนะฮะเบิกบานจะเป็นสุขจิตที่มีพลังก็เรียกอบรมจิตนั่นแหละให้จิตมีพลังจิตที่มันตั้งมั่นเป็นสมาธิก็เรียกว่าจิตตภาวนาปัญญาภาวนาก็คืออบรมปัญญานะฮะการเจริญอบรมปัญญาให้มันรู้ตามที่มันเป็นจริงรู้เท่าทันโลกชีวิตตามสภาวะสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นนะฮะเราไม่ให้เห็นตามที่มันเป็นหรือว่าเห็นตามที่มันเป็นจริงก็อบรมปัญญาเนี่ยแหละให้รอบรู้จากกิเลสทั้งหลายที่มันคอยครอบงำให้พ้นจากความทุกข์แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยปัญญาแล้วตอนนี้มันเกิดปัญญาขึ้นมากมายเกิดปัญหาขึ้นมากมายเนี่ยเราก็ต้องใช้ปัญญาและแก้ปัญหาหรือทุกเนี่ยมีทุกอะไรเราก็ต้องใช้ปัญญาเข้าไปแก้ไขก็เรียกว่าภาวนาสี่นะโยมที่ถามเนี่ยกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนาก็เรียกเป็นภาวนาสี่ก็อยู่ประมาณนี้แต่ไอ้คำถามที่สองที่ว่าศีลสี่เนี่ยไม่เข้าใจอาจารย์เข้าใจว่าไงนะฮะไอ้ศีลสี่อะไรเนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้ใช่ใช่ถ้าเกี่ยวกับศีลสี่นะฮะปริสุทธิศีลสี่เนี่ยคือความบริสุทธิ์ศีลเครื่องทำให้บริสุทธิ์หรือว่าความประพฤติบริสุทธิ์หนึ่งถ้าจะเป็นศีลสี่ในของพระน่าจะเป็นตัวนี้หนึ่งปฏิโมกสังวรศีลศีลที่ก็คือความสำรวมในพระปฏิโมกเป็นข้อห้ามทำข้ออนุญาตปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในศีลทั้งหลายในสิกขาบททั้งหลายถ้ามาในพระปฏิโมกข์ก็227ข้อถ้านอกปฏิโมกข์อีกก็หลายพันข้ออยู่ก็เรียกว่าสำรวมในปฏิโมกข์ก็คือสังวรในศีลถ้าศีลของพระนะ227ของโยมก็น่าจะศีล5อินทรีย์และสังวรในศีลไอ้ตัวนี้สำคัญที่เราใช้กับชีวิตประจำวันเนี่ย
คือศีลสำรวมอินทรีย์ระวังไม่ให้บาปอกุศลครอบงำเมื่อรับรู้อารมณ์ด้วยอินทรีย์ทั้ง6อินทรีย์คือความเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนเนี่ยเขาเรียกอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเขาเรียกสำรวมอินทรีย์ในบางที่นะพระศาสดาจะง่ายว่าเขาเรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเนี่ยก็ใช้ตาดูหูฟังนะจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสจิตนะกระทบความนึกคิดธรรมอารมณ์ทั้งหลายอินทรีย์ภาวนาคือไม่เพลินไปกับอารมณ์ที่มาที่เข้ามาให้เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินนะอินทรีย์ภาวนาพอมันเกิดปุ๊บมันไม่เกิดอาจจะมีความชอบบ้างมีความสบายสบายเขาเรียกสุขเวทนาหรือว่าพอกระทบแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายก็เรียกว่าทุกขเวทนาแต่มันไม่เกิดไปถึงยินดียินร้ายไม่เกิดเป็นตัณหาพอไม่เกิดไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับตัดแล้วจึงเรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศที่พระศาสดาพระองค์ให้เอาไว้แต่ในยะนี้เขาเรียกอินทรีย์และสังวรนะสังวรในตาดูหูฟังอย่างนี้เป็นต้นมองให้เป็นฟังให้เป็นไม่ให้บาปอกุศลเข้ามานี่แหละทางตาทางหูเนี่ยทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยก็เรียกอินทรีย์และสังวรในการมองในการฟังนั่นแหละฮะสำรวมมาไว้ถ้าเป็นอินทรีย์4นี่ก็ข้อ3น่าจะเป็นอาชีวะปริสุทธิ์ศีลเนี่ยอาชีวะปริสุทธิ์ศีลคือศีลเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ในอาชีวะคือการเลี้ยงชีพอะไรฮะเลี้ยงชีพโดยทางที่ชอบไม่ประกอบหรือหลอกไม่ประกอบไปด้วยมีความหลอกลวงเขาเนี่ยเลี้ยงอาชีพเป็นต้นอย่างเงี้ยเลี้ยงชีพโดยชอบเหมือนพระเนี่ยแต่ในยะที่บริสุทธิ์ที่ศีล4ที่โยมถามเนี่ยน่าจะเป็นของเรื่องตรงนี้แหละไม่ใช่ศีลข้อ4ที่ว่ามุสาวาทนะอาชีวะปริสุทธิ์ศีลเนี่ยก็คือถ้าเป็นของพระก็คือไม่ไปเรียบเคียงน้อมลาบมาใส่ตัวไม่ไปทำอะไรที่มันน้อมลาบเข้ามาแหละฮะลาบสรรเสริญอะไรต่างๆเลี้ยงชีพของพระก็อะไรเที่ยวบิณฑบาตเนี่ยแหละฮะเลี้ยงชีพโดยชอบบิณฑบาตเลี้ยงชีพตัวเองไม่ไปทำอะไรล่ะไปถ้าเป็นคารวาสของโยมก็มิจฉาชีพไปแหละทำอะไรที่ไปเบียดเบียนเขาหลอกลวงเขาหรือไปทำอาชีพที่มันเหมือนค้ามนุษย์ค้าอาวุธค้ายาพิษอย่างที่พระองค์บัญญัติเอาไว้เนี่ยค้าสัตว์ให้เขาเอาไปฆ่าอะไรพวกเนี้ยครับก็เรียกว่าอาชีวะปริสุทธิศีลข้อ4เนี่ยปัจจัยเขาเรียกว่าปัจจัยสันนิธิศีลปัจจัยสันธินิสิตศีลศีลที่เกี่ยวกับปัจจัย4ได้แก่ปัจจัยก็คือปัจเจเวกคือพิจารณาใช้สอยปัจจัย4ให้เป็นไปตามความหมายและประโยชน์ในสิ่งนั้นไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อตัณหาหรือว่าไม่บริโภคด้วยตัณหาปัจจัยสันนิสิตศีลอันนี้โยมเข้าใจไหมก็เกี่ยวกับการเหมือนของพระเนี่ยฮะปัจจัย4ของพระก็มีอะไรล่ะที่เรียกว่านิสัย4ก็มีเนี่ยแหละจีวรเครื่องนุ่งห่มจีวรของพระก็ห่มผ้าบางสกุลน่ะผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าที่เขาทิ้งแล้วผ้าไปบางสกุลเอามามาเย็บมาต้มมาย้อมน้ำสาดอย่างเงี้ยถ้าเป็นของโยมก็เครื่องนุ่งห่มนะฮะเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ให้ตรงกับเจตนาเขาเรียกปัจเจกตรงกับเจตนาที่เราใช้สอยเรานุ่งห่มเพื่ออะไรล่ะเจตนาหลักๆก็คือปิดบังความอุจจาตาใช่ไหมฮะการร้อนการหนาวเหลือบยุงดิ้นลายไต่ตอมอย่างเงี้ยจากหลักแต่คนเรามันไม่ติดมันไปติดจุดประสงค์ลองลงมาจุดประสงค์หลักก็คือปิดความอุจจาตาเนี่ยทำให้ถูกกาลเทศะใช่ไหมแล้วก็ไม่การร้อนกันหนาวเนี่ย
เหลือบยุงลิ้นลายไต่ตอมแต่ไอคนเราเนี่ยชอบติดจุดประสงค์รองลงมาก็คือต้องติดแบรนด์นั่นแหละภาษาสมัยใหม่แบรนด์นู้นแบรนด์นี้ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้วันนี้จะต้องสีนั้นสีนี้ถ้าไม่ได้อย่างนี้ไม่มั่นใจเนี่ยรู้สึกไม่มีความสุขเนี่ยเขาเรียกว่าพิจารณาใช้สอยผิดแล้วผิดปัจจเวกขณะผิดจุดประสงค์ที่แท้จริงเอาละเราคารวะคารหัดเขาเรียกหัดคารวะเนี่ยเอาละอย่างน้อยถ้าเราจะมีนะก็ถือว่าให้รางวัลแก่ชีวิตถ้าเป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนเองเราพอหาอยู่หามีได้เนี่ยจะใส่สีนั้นสีนี้วันนี้ก็ให้มันถูกกาลเทศะไม่เป็นที่คอรหายั่วยวนใส่อะไรที่มันทำให้คนอื่นเขาคิดไม่ดีอย่างนี้อย่างนั้นดีกว่างั้นก็พอได้อยู่ปัจจัยสี่ก็มีอะไรเครื่องนุ่งห่มยุกยารักษาโรคพระองค์ก็ให้พิสูของพิสูเนี่ยเรื่องนิสัยสี่ก็เป็นยาดองน้ำมูดเน่าเนี่ยพวกสมอมะขามป้อมเนี่ยพระองค์ให้เป็นยาวะชีวิตเนี่ยเก็บไว้ฉันได้ตลอดชีวิตดองปัสสาวะดองเอาไว้เพื่อโรคบางทีเรานั่งสมาธิเราจะรู้ฮะวันไหนท้องผูกท้องไม่ดีเนี่ยรู้สึกมันนั่งแล้วมันอึดอัดนั่งแล้วมันไม่สงบแต่พอเราได้ระบายบ้างพวกสมอมะขามป้อมนี่มันก็เป็นสิ่งที่มันเป็นยาอยู่แล้วยาระบายอ่อนๆทำให้เราท้องมันโล่งเลือดลมโป่งเลือดไล่ลมโป่งโรคสบายนั่งสมาธิก็นั่งได้ดีอย่างนี้เป็นต้นของโยมก็ยานี่แหละยารักษาโรคทั่วไปนะฮะทำไงเครื่องนุ่งห่มหยุกยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเดี๋ยวนี้ก็ต้องไม่ต้องใหญ่โตเกินไปของพระก็อยู่โคนไม้นะพระองค์สมัยก่อนก็ให้อยู่โคนไม้เป็นวัดอย่างเงี้ยโคนไม้ที่อยู่อาศัยของบ้านโยมก็บางคนบ้านใหญ่โตเนี่ยบางทีนอนก็แค่นั้นเองนอนอยู่ตรงนั้นแหละก็ต้องดูแลรักษาอะไรก็เพื่อกันฝนกันร้อนกันหนาวจุดประสงค์หลักอะฮะกันฝนกันแดดเดี๋ยวนี้อวดกันฮะโก้หรูต้องอยู่อย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ราคาหลายๆล้านอย่างเงี้ยก็ผิดจุดประสงค์อีกแต่ถ้าเราพอมีพอทำได้ก็ทำไปแต่อย่าให้มันกลับมาเป็นปัญหาเป็นทุกข์แล้วกันต้องผ่อนเขาต้องอะไรเขาอีกเนี่ยก็ลำบากที่อยู่อาศัยบ้านแล้วก็มีอะไรอาหารเนี่ยอาหารก็เที่ยวบิณฑบาตนั่นแหละอาหารก็ต้องรู้จุดประสงค์หลักด้วยโยมอ่ะเราทานไปเพื่ออะไรอย่างพระท่านสวดปฏิสังขาโยหรือว่ายัตถาปัตตยังเนี่ยไม่ได้ทานเพื่อประดับตกแต่งเพื่อให้เล็ดอร่อยทำให้ยังเวทนาเก่าคือความหิวแต่คราวนี้มันไม่มันจะทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นบางทีเราทานฉันเยอะเกินไปมันก็อึดอัดกลางวันนั่งก็ง่วงหนาวหาวนอนอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเวทนาใหม่เกิดแล้วและยิ่งคนที่มีโรคประจำตัวโรคภัยไข้เจ็บไปทานอาหารที่เอาแต่รสนะฮะรสชาติอร่อยมันก็ไปแสลงโรคก็ทำให้ทุกขเวทนาใหม่เกิดขึ้นทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้อีกอันนั้นฉันก็เพื่อเราทานอาหารเนี่ยก็เพื่อให้อิ่มฮะเพื่อให้สุขภาพร่างกายตัวเองดีไม่ใช่ทานเพื่ออร่อยไม่ใช่ทานเพื่อเอาความอร่อยเนี่ยคนไม่ได้ติดแค่ความอร่อยนะมันติดบรรยากาศด้วยต้องร้านนั้นต้องบรรยากาศอย่างนี้ต้องมีเสียงเพลงเบาๆอย่างเงี้ยมันถึงจะมีความสุขกินได้ เอาล่ะคนเรายังติดรสอร่อยอยู่อย่างงั้นอร่อยก็อย่าให้มีโทษละกันอย่าให้มีโทษต่อร่างกายมันสะสมเราก็รู้อยู่แล้วเนี่ยเนี่ยทั้งหมดก็รวมเขาเรียกว่าศีลน่าจะเป็นศีลสี่ตัวนี้นะอาจารย์ว่าไหมผมอธิบายมาสักยืดไอ้คำถามที่สองว่ายังไงนะครับศีลสี่ข้อใหญ่ๆนั้นหมายถึงอะไรก็คงน่าอย่างนี้นะอาจารย์ว่าไหมมีปฏิโมกข์และสังวรศีลเนี่ยอินทรีย์และสังวรศีลอาชีวะปริสุทธิศีลปัจจัยสันนิสิตศีลถ้าโยมถามมาแล้วฟังอยู่นะถ้าโยมเข้าใจไหมไม่เข้าใจยังไงก็ลองพิมพ์มาถามอีกนะฮะ
จารย์ทางนู้นว่าไงครับครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรเจริญสุขญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมและการปฏิบัติธรรมวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสมาพูดมาคุยเป็นคติธรรมเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราสภาวะเศรษฐกิจสภาวะอากาศสภาวะจิตใจก็รุมเร้าพวกเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติก็จะทำให้เรานั้นเผลอก็อาจจะทำสิ่งที่ไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีก็จะกลายเป็นกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมก็จะเป็นกรรมสืบเนื่องต่อกันไปดังนั้นก็เราที่เกิดมาเนี่ยมาด้วยกรรมคือการกระทำนะกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมที่เราทำกันมาแล้วดิชาติปางก่อนจะส่งผลให้กรรมนั้นมาตอบสนองเราในชาติปัจจุบันว่าเรากระทำกรรมอะไรไว้ในชาติปัจจุบันนี้กายของเราประพฤติดีวาจาของเราประพฤติดีพูดดีไหมใจของเรานี้คิดดีหรือเปล่าถ้าคิดไม่ดีมันก็เป็นบาปเป็นอกุศลเกิดขึ้นภายในจิตใจทำให้เรานั้นอยู่เล่าร้อนไม่เป็นสุขถ้าเราได้ประสบพบหรือว่าสิ่งที่มาสัมผัสเรียกว่าอายตนะแล้วก็ผัสสะที่สัมผัสที่เรารู้ได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อเราได้รับเข้ามาแล้วเก็บเข้ามาแล้วมันก็จะเกิดผลเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างฉะนั้นเราอยู่กับโลกเราก็ต้องตั้งสติให้มากๆอย่าหลงกับโลกจนเกินไปฉะนั้นหลักคำสอนเนี่ยให้เราเนี่ยพิจารณาการกระทำของเราคำพูดของเราใจของเราถ้าเราทำดีคิดดีสิ่งที่ดีก็เข้ามาสู่ชีวิตของเราแต่ถ้าเราคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็มาเกิดขึ้นกับเราอย่างเช่นถ้าเราพูดว่าเราไม่รวยทักทีเรายังจนอยู่เนี่ยก็เถอะก็เท่ากับว่าเรานี่แช่งตัวเราเองฉะนั้นความรวยความจนนั้นมันไม่เกี่ยวกันมันอยู่ที่ว่าเรามีความภาคเพียรขยันหมั่นเพียรขนาดไหนเรามีความอดทนอดกั้นขนาดไหนเรามีวิริยะความภาคเพียรในการที่จะทำมาหารับประทานหรือว่าเราจะมีความภาคเพียรปรารภความเพียรถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราก็ต้องรู้จักใช้เวลาหาความสงบให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของเราคือไม่ก็ฝึกฝนให้เรานั้นเป็นผู้มีความทนิทำนานดังคำที่ว่าให้เข้าสมาธิเป็นวสีให้เป็นสมาธิได้ทุกขณะจิตเวลาเราจะทุกข์เราเราเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยสมาธิเนี่ยคือความตั้งมั่นของจิตเราถ้าจิตใจเราไม่วอกแวกนะจิตเราพิจารณาความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราเนี่ยพิจารณาร่างกายสังขารของเราเนี่ยเราจะรู้ตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันจะทำอะไรให้เกิดขึ้นก็คือความทุกข์เมื่อเรามีความทุกข์แล้วเนี่ยเราจะรับกับสภาวะหรือสภาพแห่งความทุกข์นั้นได้ยังไงถ้าเราไม่เคยประพฤติไม่เคยปฏิบัติไม่เคยฝึกหัดขัดเกลาเราไม่เคยอดเราไม่เคยทนเนี่ยมันก็ยากฉะนั้นทุกกายทุกคนก็มีอยู่แล้วประจำอยู่นะทุกกับการที่จะต้องหารับประทานกับการขับการถ่ายการพักผ่อนการทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่นี้ถ้าทุกข์ใจเพิ่มขึ้นมาอีกโยมความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็สุมรุมเราอยู่แล้วแล้วใจเราก็ป่วยไปด้วยก็ทำให้ยากในการที่จะเยียวยาฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนว่ากายก็เรื่องสักแต่ว่ากายจิตก็สักแต่ว่าจิตให้เราแยกออกถ้าเราแยกออกแล้วเนี่ยเราจะสามารถพิจารณาตามความจริงก็โอ้อันนี้ที่มันทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะอะไร
ทุกเพราะมันมีทุกเพราะมันเป็นนั้นถ้าเรามันมีมันเป็นแล้วเนี่ยเราจะอยู่ยังไงให้มันได้โดยที่เราไม่กังวลกระวายไม่เล่าร้อนพระเจ้าสอนว่าให้เราพิจารณาทุกเนี่ยให้ตามสภาวะตามความเป็นจริงฉะนั้นเราจะไม่รู้ทุกเพราะว่าเราจะไม่ได้พิจารณาขาดการพิจารณาพิจารณาอะไรกายของเราเนี่ยกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนของเราเนี่ยพิจารณาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเมื่อเรามีการพิจารณาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแล้วจิตเราก็อยู่กับกายจิตก็ไม่ต้องส่งออกไปสู่ภายนอกฉะนั้นเมื่อเราทำภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องมีสติต้องให้มีสมาธิเมื่อเรามีสติมีสมาธิแล้วมันก็จะทำให้เราเกิดปัญญาปัญญาที่นี้หมายความว่าเราสามารถจะอยู่ยังไงกับชีวิตประจำวันที่เป็นอยู่กับสังขารร่างกายที่มันเป็นอยู่ความเสื่อมของสังขารร่างกายของเราเราจะเอาอะไรเป็นสารณะที่ผู้อื่นเขาเราไม่มีพระพุทธเจ้าก็ทำและประสงค์เป็นสารณะของเราคุณความดีเท่านั้นแหละบุญกุศลเท่านั้นแหละที่จะพึ่งพาอาศัยได้สิ่งข้างนอกเขาเรียกว่าเป็นแปลกใจเป็นเครื่องอาศัยฉะนั้นเราอาศัยปัจจัยเพื่ออะไรบรรเทาความทุกข์เป็นเสนาสนะอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มเนี่ยถ้าเราพิจารณาตามความจริงกันแล้วเนี่ยมันเพื่อบรรเทาความทุกข์เท่านั้นแหละโยมฉะนั้นทุกคนมีทุกข์แต่ถามว่าเราจะดับทุกข์ได้ยังไงมันดับที่ความทุกข์ได้ไหมมันไม่ได้เพราะทุกข์มันเป็นสัจธรรมนะเป็นอริยสัจเราดับที่ใจของเราว่าเราไม่ไปยึดวันว่านี่คือทุกข์ของเรานะทุกวันนี้คนเราก็จะมีความทุกข์กับเรื่องครอบครัวสามีภรรยาลูกบุตรธิดาเนี่ยจะเป็นเหตุให้เรานั้นทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักการปล่อยวางเนี่ยเราก็ทุกข์เราต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาต้องให้เรานั้นวางอยู่ในองค์อุเบกขานะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่สนใจอะไรเขาเลยแต่ว่าเราก็ปล่อยไปตามวิถีหรือว่าแนวทางตามเหตุตามปัจจัยของเขาถ้าเราเกื้อหนุนเขาได้เราก็ช่วยถ้าเราเกื้อหนุนเขาไม่ได้เราสั่งสอนเขาไม่ได้อบรมเขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาอยู่กับกรรมแล้วก็ไปกับกรรมกรรมอะไรที่เราจะอยู่กรรมอะไรที่จะไปก็คือกรรมดีบุญอะไรที่จะทำให้เรานั้นฉลาดก็คือบุญที่ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาและเราก็จะได้พบแต่สิ่งที่ดีในชีวิตของเราในชีวิตปัจจุบันและในชีวิตข้างหน้าขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้รับฟังได้รับชมสิ่งอันพันละน้อยที่จะมานั้นได้มาชี้แจงขอให้เกิดดวงตาเห็นธรรมทุกคนทุกท่านเทอญวัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้
ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704วัดเทพนิมิตจังหวัดปัตตานีขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญไถ่ชีวิตช้างพลาย1เชือกชื่อพลายเพิ่มพูนอายุ52ปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2564จำนวน108กองทุนกองทุนละ 9,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตหมายเลขบัญชี907-097-3154 907-097-3154 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หลวงพ่อบอ089-293-3531 089-293-3531เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164วัดเทพนิมิตจังหวัดปัตตานีขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญไถ่ชีวิตช้างพลาย1เชือกชื่อพลายเพิ่มพูนอายุ52ปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2564จำนวน108กองทุนกองทุนละ 9,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตหมายเลขบัญชี907-097-3154 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หลวงพ่อบอ089-293-3531 089-293-3531ที่จริงธรรมะนั่นน่ะพูดกันแล้วก็เป็นยาเป็นยาธรรมโอสถชนิดหนึ่งซึ่งเป็นยาแก้ปัญหาหัวใจสมมติว่าคนเรามีทุกข์การมีทุกข์เนี่ยมีเงินมีทองบางทีก็ยังทุกข์ใจไอ้ความทุกข์ใจเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ตกหรอกเพราะความคิดนั้นมันไม่หยุดคิดแต่สิ่งที่จะแก้ปัญหาหัวใจให้ตกได้ให้สงบให้สุขได้นะคือต้องหยุดใจตัวเองคิดได้ถ้าคนเราถ้ารู้จักปัญหาหัวใจตัวเองหยุดคิดได้สงบใจได้นั่นคือการแก้ปัญหา
เหมือนกับหมอที่จะให้คนไข้กินยาได้นั้นต้องรู้สมุฏฐานว่าคนไข้นั้นเป็นโรคอะไรหมอจะต้องตรวจก่อนจะต้องวัดระบบหัวใจและตรวจให้รู้เอ็กซเรย์ให้รู้ก่อนว่าคนไข้เป็นอะไรแต่ถ้าให้ยาส่งไปคนไข้นั้นตายได้ทั้งที่ยาหายกับตายหรือกับเพิ่มหนักฉะนั้นสมุฏฐานของใจคนเราก็เหมือนกันขณะนี้เราเป็นทุกข์เรื่องปัญหาอะไรที่ในหัวใจเราเป็นทุกข์เรื่องปัญหาครอบครัวหรือเป็นทุกข์เรื่องเงินเดือนหรือปัญหาเป็นทุกข์เรื่องไม่ได้สองขั้นหรือปัญหาเป็นทุกข์เพราะการทำงานไม่เข้ากันหรืออะไรเงี้ยเราก็ปัญหามาอยู่ที่ใครปัญหาอยู่ที่สิ่งแวดล้อมหรือปัญหาอยู่ที่ใจเราทำไม่ได้การที่แก้ปัญหาเนี่ยเหมือนกับเราวางยาหมอวางยาคนไข้กินให้ถูกแต่ถ้าพูดกันตามธรรมะพุทธเจ้าเลยท่านบอกปัญหาอยู่ที่หัวใจบอกปัญหาไม่ได้อยู่ที่หมอปัญหาไม่ได้อยู่ที่ยาปัญหาอยู่ที่คนไข้จะกินยาหรือเปล่าแต่จะเข้าแล้วสามารถจะบอกหมอหรือเปล่าว่าตัวเองเป็นอะไรยอมรับให้รักษาหรือเปล่าแล้วจะปฏิบัติตามหมอหรือเปล่าถ้าทำได้คนไข้นั้นหายเร็วเจริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตเจ้าอาวาสวัดถ้ำกฤษณาธัมมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับคำถามที่มีคำถามอีกไหมฮะตรงนั้นมีคำถามครับอาจารย์ครับก็พอดีที่อาจารย์ตอบไปเมื่อกี้นี้ของโยมสวัสดีที่ถามว่าความรู้เกี่ยวกับภาวนา4แล้วก็ศีล4โยมสุภาวดีได้เขียนตอบกลับมาว่าที่พระอาจารย์ตอบให้อธิบายนั้นศีล4ข้อของพระใหญ่ๆนั้นเข้าใจชัดเจนแล้วครับอ๋อตอบมาแล้วถูกแสดงว่าเราตอบถูกเนาะตอบถูกครับอาจารย์ครับครับต่อมาเป็นคำถามของโยมแบงค์โยมแบงครับมาจากสถานที่ใดไม่ได้แจ้งถามว่าเวลาที่ทำสมาธิอยู่ท่องคำว่าพุทโธไปเรื่อยๆแต่อยู่ดีๆก็ไปคิดถึงเรื่องต่างๆที่ผ่านมาโดยไม่รู้ตัวแบบนี้ควรทำอย่างไรดีครับครับก็ถ้าเราใจยังไม่สงบนะฮะถ้าอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยให้เขาเรียกว่าละนันทิไม่เพลินไปกับมันถ้าทำกับมันก็คือพอเรารู้เนี่ยรู้ว่าเราคิดอะไรไปแล้วเรารู้เท่าทันมันเนี่ยก็จำไว้ ก็กลับมาน้อมกลับมาไว้ที่อารมณ์ของจิตที่เราไว้พุทโธฮะเป็นที่ตั้งไว้พุทโธโดยธรรมชาติเนี่ยแม้แต่คนฝึกมานานแล้วก็ตามเนี่ยบางทีมานั่งปุ๊บนิวรณ์เขาเรียกว่าอารมณ์ของนิวรณ์ความนึกคิดเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นอยู่เรื่อยๆในช่วงแรกๆเนี่ยก็ต้องละความเพลินตรงนั้นบางทีเราไม่ต้องไปฝืนมันหรอกว่าต้องให้มันนิ่งให้มันสงบแต่ให้เห็นมันตามที่มันเป็นบางคนก็จิตบางทีก็ไม่สงบแต่อันนั้นไม่ใช่มันจะปิดกั้นมรรคผลนะก็ให้เห็นความไม่สงบนั่นแหละแต่เราไม่เพลินไปกับมันเห็นมันตามที่มันเป็นมันคิดไปก็ช่างมันไม่ไปยินดียินร้ายก็คือพอเรารู้เท่าทันมันปุ๊บเนี่ยอ๋อมันเพลินไปกับความคิดนี้แล้วมันก็ไม่มีไม่กี่เรื่องหรอกฮะ
ก็วกไปเวียนมาทำบ่อยๆบ่อยๆเข้าเนี่ยมันก็เห็นชัดขึ้นอันนี้มันจะเห็นทั้งความเกิดและความดับแต่ตอนนี้เราเห็นความดับนะเรารู้เรามีสติแล้วโอ้มันคิดไปพอมันคิดไปพอเรามีสติรู้เท่าทันมันเนี่ยพอเราละอารมณ์ตรงนั้นได้เขาเรียกว่าดับแล้วก็มาอยู่ที่พุทโธก็เอาพุทโธเป็นอารมณ์ของจิตไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆก่อนโยมนะลองทำดูละบางทีมันไม่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็ไปไม่กี่ที่หรอกอย่างไปสัญญานะสัญญาความจำได้หมายรู้ก็คือเรื่องในอดีตนี่แหละที่เราเคยฝังจิตฝังใจจะเป็นความยินดีชอบใจเขาเรียกว่ากามฉันทะเนี่ยก็อยู่ในนิวรณ์นะเขาเรียกว่านิวรณ์ห้านะฮะกามฉันทะนิวรณ์เนี่ยถ้ามันติดอัดขึดอึดอัดขัดเคืองก็เรียกว่าเป็นพยาบาทนิวรณ์ก็เรียกว่าเอาง่ายๆก็คือไปยินดีร้ายกับอารมณ์ตรงนั้นนะที่อดีตที่ผ่านมาแล้วเนี่ยบางทีมันปรุงแต่งอนาคตยังมาไม่ถึงเนี่ยเขาเรียกว่าสังขารละขันมันปรุงแต่งไปเรื่อยมันคิดต่อเติมไปเรื่อยเนี่ยเขาเรียกว่าสังขารละขันโยมสังเกตดูไอ้จิตไอ้ธาตุรู้ที่เราตอนแรกเราให้รู้อยู่ที่พุทโธอยู่ที่ลมเข้าลมออกทีนี้มันไม่รู้ตรงนั้นเนี่ยเราก็เห็นความจริงของมันว่าเออมันเกิดดับนะพอมันอยู่ตรงนี้อารมณ์ที่เราดูพุทโธมันดับไอ้จิตดวงที่อยู่พุทโธมันก็ดับด้วยแต่มันไปปรุงแต่งมันไปนึกเรื่องอะไรไม่รู้ทั้งที่ไม่อยากคิดมันก็เกิดขึ้นมาเราก็เห็นว่าไปเกิดจิตดวงใหม่ก็เกิดขึ้นรับรู้เอาอารมณ์ตรงนั้นเป็นอารมณ์ของจิตดวงใหม่ขึ้นมาอีกเนี่ยเราจะเห็นทั้งพอเราทำบ่อยๆเข้าเราจะเห็นทั้งความเกิดและความดับบางทีพอมันจะเกิดปุ๊บเนี่ยเรารู้เท่าทันมันก็ดับพอเราทำบ่อยๆเข้าละได้ไวขึ้นเร็วขึ้นไม่เพลินไปกับอารมณ์ต่างๆนั้นจิตมันก็ตั้งมั่นสติมันมากฮะสติมันมากขึ้นมันรู้เท่าทันสติมากขึ้นมันทำให้เกิดสมาธิจิตก็ตั้งมั่นแล้วพอเราทำได้ถึงตรงนี้เนี่ยอารมณ์มันก็จะเป็นไปตามธรรมชาติเลยพอเราทำอะไรได้ทำอะไรสำเร็จเนี่ยมันก็จะเกิดปิติเกิดสุขมันก็ไล่ขึ้นไปพอสุขจนชินปิติจนพอเนี่ยมันก็วางอุเบกขามันก็เฉยได้วางเป็นจิตมันก็เป็นเอกคตาจิตมันก็นิ่งจิตก็เด่นชัดอยู่ตรงนั้นในขั้นตอนจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็จะพัฒนาขึ้นไปจะเป็นถ้าไปนิ่งไปเพ่งอยู่อารมณ์เดียวก็เป็นเรื่องของฌานของการทำเข้าฌานถ้าไปรู้สภาวะสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเห็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรพวกนี้จิตมันน้อมเข้าเห็นเขาเห็นตามที่มันเป็นเนี่ยโดยที่เราไม่ไปแทรกแซงไม่เป็นตัวตนบุคคลเราเขาเข้าไปยึดให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็กลายเป็นเจริญวิปัสสนาจริงๆสมถะวิปัสสนามันก็ไปด้วยกันเจอกันอยู่บางทีสมถะนี่ก็ทำให้เห็นความเป็นจริงด้วยไม่ใช่สมถะนี่ไม่มีประโยชน์มันทำให้เป็นสมถะที่เป็นของฝ่ายของปัญญาก็มีครูบาอาจารย์ท่านบอกอย่างนั้นแล้วก็ในพระสูตรก็มีสมถะทำให้เกิดปัญญาได้ที่โยมถามมานะก็เอาอย่างนี้ละไม่เพลินไปกับมันละกันมีอารมณ์อะไรคิดไปพอเผลอพอรู้เท่าทันก็น้อมกลับมาที่พุทโธเนี่ยอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าทำความเพียรเอาวางจิตเลยสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าเนี่ยหลวงพ่อใหญ่ท่านบอกเราได้ทำความเพียรละเพียรปล่อยวางทั้งกุศลและอกุศลที่มันเกิดขึ้นภายในจิตแล้วก็น้อมกลับมาตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์ของจิตก็คือพุทโธเนี่ยโยมลองทำอย่างนี้นะลองทำไปเรื่อยๆฮะโมทนาด้วยเนี่ยได้ฝึกได้ภาคเพียรเนี่ยเจริญสติเอาไว้ผลของมันเนี่ยโยมเช็คกับตัวเองได้สติเรามากขึ้นเวลาตาดูหูฟังเนี่ยสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแล้วเรามีสติทันมันไม่ไปยินดียินร้ายกับอารมณ์ที่เข้ามา
เห็นตามที่มันเป็นแล้วมีปัญญาพิจารณาดูเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นกุศลและอกุศลที่เราจะต้องไปพบพานต้องไปพบเจอด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหลายเนี่ยเรามีสติมากขึ้นเราไม่หวั่นไหวเออเนี่ยใช้ได้ทำที่เราฝึกไว้สติเราดีขึ้นเจริญขึ้นก็โมทนากับโยมนะอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมให้โยมไหมครับอาจารย์อธิบายไปครับก็เป็นนิวรณ์5ครับความเข้าใจครับก็คือนิวรณ์5จดจิตคิดในเรื่องต่างๆก็ถ้าเป็นอดีตก็เป็นสัญญาครับถ้าเป็นอนาคตก็เป็นความฟุ้งซ่านครับฉะนั้นที่ย้อนเข้าไปก็คือเป็นนิวรณ์5ครับอาจารย์ครับมีคำถามมาจากโยมสมปองครับอยู่สนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีถามว่าพระไตรสิกขาหมายความว่าอย่างไรมีอะไรบ้างครับไตรสิกขาใช่ไหมฮะครับไตรสิกขาสิกขาก็เรื่องศึกษาแหละฮะแต่เป็นภาษาไทยง่ายๆคือศึกษาไตรก็สามศึกษาสามก็ไตรก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแหละโยมนะก็คือตัวย่อหรือตัวสรุปของอัตถังคิกมรรคก็คืออริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ประการนี่แหละครับย่อลงมาก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาหรือเรียกว่าไตรสิกขาเนี่ยถ้าตามศัพท์จริงๆไตรสิกขาก็คือหลักการนั่นแหละฮะหลักการพัฒนาชีวิตเพื่อให้ประสบความสำเร็จเป็นคนสมบูรณ์แบบแนวพุทธไตรสิกขาจึงจัดอยู่ในมรรคธรรมที่เจริญคือความทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นเพื่อให้ใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาชีวิตไตรสิกขาแบ่งออกเป็นก็เรียกว่า3ไตรก็3นะฮะถ้าไตรสิกขาก็อธิศีลสิกขาเราเรียกเป็นสิกขาคือศีลเนี่ยศีลอันยิ่งก็ได้ถ้าโยมจำง่ายๆก็ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยถ้าเราพูดให้เต็มก็คืออธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาอธิศีลสิกขาก็คือเกี่ยวกับศีลนี่แหละฮะเกี่ยวกับพฤติกรรมทางกายวาจาเนี่ยไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายวาจาก็เป็นศีลอธิจิตสิกขาก็คือจิตที่ตั้งมั่นจิตที่เป็นสมาธิมีพลังเนี่ยพัฒนาจิตใจตัวเองให้สูงขึ้นจิตที่มีพลังเป็นสมาธิแหละฮะหมายถึงสมาธิแหละฮะจิตสิกขาเนี่ยอธิปัญญาสิกขาก็เกี่ยวกับเรื่องปัญญายิ่งทำโดยปัญญาที่ให้พ้นกิเลสดับทุกข์แก้ปัญหาโยมไปอ่านเรื่องอัตถังคีกมรรคนะอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ประการเนี่ยก็เรียกแบ่งเป็น3นี่แหละถ้าสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปโปเนี่ยสัมมาสังกัปปะเนี่ยก็เรียกว่าเป็นฝ่ายปัญญาข้อ1ข้อ2เนี่ยมีความเห็นชอบความดำริชอบมีความเห็นชอบแล้วก็ดำรินะพอมีความคิดที่ถูกต้องแล้วเป็นมีความคิดที่ประเสริฐเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องปั๊บมันก็ดำริสัมมาสังกัปปะดำรินะดำริออกจากกามพยาบาทเบียดเบียนอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกอยู่ในฝ่ายของปัญญาฝ่ายของศีลก็มีสัมมาวาจาเนี่ยสัมมาอาชีโวสัมมากัมมันโตฝ่ายของสมาธิก็มีสัมมาวายาโมมีความเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิความจิตที่ตั้งมั่นชอบก็เป็นฝ่ายของสมาธิของจิตตสิกขาเนี่ยก็เรียกให้สรุปก็คือศีลสมาธิปัญญานะโยมที่ถามมาแต่เรียกให้เรียกในยะ2ก็ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ย่อลงมาเนี่ยจะมักมีองค์8เหลือมาศีลสมาธิปัญญาเหลือ3ถ้าให้เหลือ2ก็คือสมถะกับวิปัสสนานี่แหละที่เราฝึกฝนเนี่ยฮะการเจริญสติทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาเนี่ยรวมอยู่ในนี้หมดก็คือองค์มรรคนั่นแหละฮะทั้งหมดก็เป็นมรรคแหละฮะเค้าเรียกมรรคประกอบไปด้วยองค์8ประการเนี่ยโยมศึกษาไว้ดีแล้วโมทนาด้วยที่ถามมาไอ้ตัวนี้แหละที่เราให้ทำให้เราหมดทุกข์สิ้นกรรมที่พระองค์แสดงเอาไว้เนี่ยให้เป็นเรียกว่าเป็น
กัมมะนิโรธคามณีอริยสัจจังเนี่ยเป็นสัจจะความจริงที่จะทำให้เราหมดทุกข์สิ้นกรรมก็คืออัตถังทิฏฐมรรคนี่เองโมทนากับโยมนะอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมให้โยมไหมครับตรงนี้ขออนุญาตเพิ่มเติมครับอาจารย์ครับก็ครับผมไตรสิกขาของโยมก็คือทานศีลภาวนาถ้าเป็นไตรสิกขาของเนกขัมมะก็คือพระหรือว่านักบวชก็เป็นศีลสมาธิปัญญาครับครับมีคำถามมาจากโยมชาลีครับอยู่จังหวัดชุมพรถามมาว่าตั้งแล้วไม่ยกแล้วยังยกไม่ได้หมายความว่าอะไรเขาถามเป็นปริศนามาครับตั้งแล้วไม่ยกและอะไรนะแล้วยังยกไม่ได้ตั้งแล้วไม่ยกแล้วยังยกไม่ได้อาจารย์ว่าไงครับผมไม่เข้าใจเลยผมก็ไม่เข้าใจครับอาจารย์ก็ฝากไว้ถามอาจารย์กิจนะอาจารย์กิจน่าจะรู้น่าจะเป็นปริศนาธรรมที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูดไว้มั้งแต่ถ้าโยมรู้โยมเขียนมาอธิบายให้ฟังเลยนะพอดีเราไม่รู้ไม่เข้าใจตั้งแล้วไม่ยกแล้วไม่ได้ไม่เคยได้ยินมาก่อนหรือญาติโยมที่ฟังรายการอยู่นะที่รับชมอยู่ถ้าใครมีใครเคยได้ยินเคยรู้อะไรส่งมาเออมาเล่าให้กันฟังมาบอกกันจะได้รู้โยมก็ถามว่าตั้งแล้วไม่ยกแล้วไม่ได้จะอธิบายว่ายังไงตอบไม่ได้จริงๆนะโยมขออภัยด้วยไม่เข้าใจไม่รู้จริงๆครับจะมีอะไรตรงนั้นไหมครับหมดคำถามแล้วครับอาจารย์ครับครับบางทีพ่อแม่ครูบาอาจารย์บางทีท่านก็ให้ปริศนาธรรมบางทีเราก็ตีไม่แตกบางทีเราก็ไม่เข้าใจครับที่ปัญหาที่ตอบไตรสิกขาของโยมพอดีอาจารย์ชัยชนะท่านพูดมาอีกก็คือของโยมคือทานศีลภาวนาใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ให้เอาไว้สำหรับคฤหัสถ์ชนเนี่ยคนครองเรือนคือให้เอาทานนำหน้าเพราะเราอยู่ในสังคมนะฮะในสังคมในสิ่งแวดล้อมเราต้องมีสังคมมีเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยมีเพื่อนบ้านมีคนที่เราต้องพบปะคนที่เราต้องเข้าไปคบหาแหละฮะพระองค์ก็เลยให้เอาทานนะเราอยู่ร่วมสังคมหมู่บ้านชุมชนแม้แต่ประเทศชาติก็ดีเนี่ยถ้าเรารู้จักการให้การเสียสละการแบ่งปันกันสังคมก็น่าอยู่ไม่ใช่เฉพาะให้แค่วัตถุแม้แต่เป็นอภัยเนี่ยให้ด้วยใจไม่ต้องลงทุนด้วยไม่เสียด้วยไม่ต้องเสียเงินเสียทองแค่ให้ใจให้อภัยกันสังคมก็น่าอยู่ทุกคนมีความผิดพลาดนะฮะแม้แต่ตัวเองที่ทำอะไรยังไม่ถูกใจตัวเองยังผิดพลาดได้คนอื่นก็เหมือนกันกระทบกระทั่งอะไรกันถ้าเราให้อภัยได้เนี่ยมันโปร่งนะคนที่ให้อภัยไม่ได้มีพยาบาทนะฮะจิตใจมันพยาบาทมันคิดจองเวรนะฮะมันก็จิตใจมันขุ่นมัวมันเป็นอกุศลมันก็ไม่มีความสุขหรอกฮะแต่ถ้าเราให้อภัยได้เนี่ยโอ้มันโปร่งโล่งเลยแม้แต่เขาจะทำไม่ดีกับเราหรือว่าทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยถ้าเราให้อภัยได้มันก็สบายมันก็เหมือนกับหมดกรรมกันแล้วไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนต่อกันแต่ถ้าคนให้อภัยกันไม่ได้วางใจกันไม่เป็นเนี่ยมันก็จะมีแต่ความเบียดเบียนเล่าร้อนมีแต่ความทุกข์ทุกข์บีบคั้นตัวเองด้วยอยากจะตอบโต้เขาพวกเราเนี่ยนักปฏิบัติคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแม้แต่นิวรณ์แค่จิตฟุ้งซ่านหงุดหงิดนิดนึงเราก็ต้องละแล้วไม่ให้มันปรุงแต่งให้เป็นหงุดหงิดอย่างเงี้ยอึดอัดขัดเคืองโมโหโกรธพัฒนาขึ้นไปเป็นพยาบาทเบียดเบียนอย่างเงี้ยไม่เอาแล้วเราเป็นพุทธบุตรพุทธสาวิกาเนี่ยไม่เอา
ให้วัตถุทานอภัยทานถ้าเราพอมีความรู้มีรู้ว่าเรื่องอะไรไม่ว่าเรื่องธรรมะเรื่องทางโลกเนี่ยถ้าพอมีความรู้แล้วก็ให้ธรรมทานเนี่ยก็ถือว่าเป็นการให้ที่เลิศที่ดีชี้ทางที่ถูกต้องเวลาเขาทำอะไรผิดแล้วเราก็อยู่ในด้วยต้องพิจารณาให้รอบด้านด้วยอยู่เรียกว่ากาลเทศะเหมาะควรไหมบางทีเนี่ยบางทีเราไปเตือนเขาไม่ได้บางทียิ่งไปเตือนก็ยิ่งโกรธอีกก็ยิ่งไม่พอใจอีกไม่อยู่ในฐานะที่เราจะพูดได้เราก็ต้องอุเบกขาต้องวางเฉยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงให้ทานนี่แหละไตรสิกขาของโยมที่อาจารย์ชัยชนะบอกเนี่ยก็ให้ทานนำหน้านี่แหละสังคมก็น่าอยู่ให้อภัยกันได้แบ่งปันกันช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันทั้งเป็นวัตถุทานทั้งเป็นกำลังแรงงานอย่างเงี้ยช่วยกันหยิบจับอะไรช่วยกันได้ทำช่วยเหลือกันก็สังคมน่าอยู่ฮะการให้การเสียสละเอื้อเฟื้อนะปรารถนาดีต่อกันมันออกมาหมดเลยฮะคนดีเนี่ยคนไม่ดีเราก็จะเห็นถ้ามันจะออกมาทางไม่ดีแหละออกมาทางโกรธทางพยาบาทเบียดเบียนให้กันไม่ได้แต่หนีขี้เหนียวแม้แต่อภัยกันแค่เป็นเรื่องที่อยู่ในจิตในใจอเภอโหสิกรรมให้อภัยกันก็ยังให้กันไม่ได้เนี่ยมันก็เลยวุ่นวายพระองค์ให้หลักการเอาไว้แล้วแต่เราไม่ทำกันเนี่ยก็เลยบ้านเมืองก็ไม่สงบทานเข้ามาตรงทานนี่ยังอยู่ข้างนอกสื่อสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกสังคมสิ่งแวดล้อมให้ไม่จำเป็นต้องให้เฉพาะมนุษย์นะฮะถ้าเราเป็นคนที่มีเมตตาเนี่ยมีความปรารถนาดีแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ยังให้แม้แต่สิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็ต้องไม่เบียดเบียนเขาก็แล้วให้โอกาสให้ใจใกล้เข้ามาหน่อยก็ศีลเนี่ยฮะทานศีลของโยมอยู่เขาเรื่องหัดนะยังต้องหาอยู่หากินต้องเสพบริโภครูปรสกลิ่นเสียงก็เอาศีล5ไว้อย่างน้อยหาอยู่หากินเนี่ยทุกคนมีความโลภอยู่เต็มหัวอกหัวใจอยู่แล้วต้องทำมาหากินถ้าต้องอยากให้ได้มีอยากนู่นอยากนี่เอาล่ะอย่างน้อยก็ศีล5เอาไว้รักษาเอาไว้จะได้ไม่ไปเบียดเบียนเขาอะฮะไม่เบียดเบียนไม่ประทุษร้ายเขาด้วยกายด้วยวาจาเนี่ยไปโกหกหลอกลวงเพื่อให้ได้มาข้าวของไปลักไปขโมยเขาเรียกว่าพฤติกรรมทางกายทางวาจาไม่เป็นไปเพื่ออกุศลไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนก็เรียกว่าศีล5ของโยมรักษาให้ดีเนี่ยฮะสีเลนะสุขติงยันติเลยถ้ารักษาศีลให้ดีก็สีเลนะโภคสัมมาทาพระท่านสรุปเอาไว้ศีลเนี่ยทำให้เกิดโภคทรัพย์โภคทรัพย์ยังไงฮะคนที่มีศีลเนี่ยเข้าออกบ้านใครเขาก็ไว้ใจฮะนับหน้าถือตาคนนี้เขามีศีล นะเขาไม่เบียดเขาประทุษร้ายเราหรอกเขาไม่มาลักขโมยของเราเขาไม่ยักยอกเราเนี่ยเจ้านายเขาก็ไว้ใจเนี่ยก็เป็นที่น่าไว้ใจนะน่าเชื่อถือยกตัวอย่างเหมือนเราไปนั่งรถโดยสารอย่างเงี้ยฮะรถตู้อย่างเงี้ยถ้าคนขับโอ้โหกลิ่นเหล้าหึงเลยเนี่ยนี่เขาผิดศีลแล้วใช่ไหมฮะมันเป็นมันทำให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือฮะไม่น่าไว้วางใจแล้วไม่รู้มันจะเลี้ยวไปทางไหนทำยังไงอย่างเงี้ยเรียกว่าไม่น่าไว้ใจไม่เป็นน่าปลอดภัยคนมีศีลเนี่ยไม่น่าเข้าใกล้ไอ้คนผิดศีลนะฮะเพราะนั้นศีลเนี่ยเป็นที่น่าเชื่อถือเป็นที่น่าไว้ใจใครก็อยากให้คนมีศีลเนี่ยคนก็อยากช่วยเหลือคนก็เป็นที่มาของโภคทรัพย์ว่าสีเลนะโภคสัมปทาเนี่ยสีเลนะนิพุติงยันติเนี่ยศีลเนี่ยให้ถึงพระนิพพานเลยรักษาศีลดีๆมันก็สนับสนุนนะฮะศีลดีสมาธิก็ดีสมาธิดีก็อบรมปัญญาปัญญาอบรมศีลเป็นนิวัตเอื้อมหน่วยช่วยกันเพราะนั้นก็อยู่ในกายเราแล้วนะทางพฤติกรรมควบคุมพฤติกรรมทางกายวาจาคือศีล5ทีนี้ลึกเข้าไปในหัวใจเลยพระองค์ก็ทานศีลแล้วก็ภาวนาภาวนาก็คือพัฒนานั่นแหละทำให้มีขึ้นเจริญขึ้นทั้งจิตตะภาวนาทั้งปัญญาภาวนาก็อยู่ในภาวนาคำเดียวของโยมนี่แหละก็เรียกไตรสิกขาของโยมอ่ะนะเนี่ย
ก็อธิบายเพิ่มเติมอันนี้ถ้าสังคมเชื่อนะเชื่อมั่นในหลักธรรมคำสอนสังคมเนี่ยมนุษย์ต่างคนต่างพัฒนาเนี่ยก็สังคมก็น่าอยู่แต่อย่างนี้มันมีเหตุปัจจัยมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาในเรื่องของการอยู่ร่วมกันมีกฎนะฮะมีกฎมีกติกามันก็เป็นสมมติบัญญัติทางโลกแหละเพราะว่าคนมันหลากหลายอารมณ์หลากหลายความรู้หลากหลายความคิดนะครับหลากหลายทิฏฐิมีความเชื่อต่างๆกันไปมันก็เลยต้องอยู่ถ้ามีสังคมก็ต้องอยู่ด้วยกฎระเบียบต้องมีกฎหมายมีการมอบหน้าที่ให้ต่างคนต่างดูแลบ้านเมืองให้สงบสุขให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขก็เป็นสมมุติบัญญัติเป็นให้สังคมที่อยู่กันได้แต่ถ้าเอาหลักธรรมเข้ามานำเอาธรรมมานำโลกเนี่ยไม่ต้องมีอะไรเลยไม่ต้องมีกฎเกณฑ์เลยต่างคนต่างมีความปรารถนาดีต่อกันเนี่ยมีทานมีศีลมีภาวนานะทุกคนเอาหลักธรรมคำสอนมานำเอาธรรมนำโลกเนี่ยโอ้โลกนี้จะมีความสุขขนาดไหนทุกคนก็มีแต่ให้กันไม่เบียดเบียนกันไม่ลักขโมยกันมีศีลด้วยไม่ประทุษร้ายกันเนี่ยถ้าพัฒนาสังคมพัฒนาโลกเนี่ยถ้าแต่ละคนพัฒนาใจของตัวเองเนี่ยให้มีทานศีลภาวนาเนี่ยถ้าทุกคนมีเหมือนกันเนี่ยโอ้โลกน่าอยู่ไหมล่ะลองคิดดูถ้าเอาธรรมของพระพุทธเจ้าไปใช้เนี่ยจะน่าอยู่ไหมล่ะโลกก็น่าอยู่ฮะทุกคนก็ทำกันไปหาอยู่หากินมีหน้าที่การงานมีตำแหน่งอะไรเราทำไปโดยจิตใจที่มีทานศีลภาวนาไม่คิดพยาบาทเบียดเบียนมันตรงกันข้ามมีการให้มันก็เกิดความเมตตามันไม่มีพยาบาทมีศีลมันก็ปิดกั้นแล้วความโกรธมันไม่ออกมาทางกายทางวาจามันยังมีความโลภความหลงอะไรอยู่เราก็ภาวนาพัฒนาใจของเราให้ยิ่งขึ้นด้วยการทำนี่แหละเจริญสติหายใจเข้ารู้หายใจออกเห็นหาอารมณ์ของจิตให้เป็นวิหารธรรมรู้เราก็รู้เขาไม่ต้องมองใครมองตัวเองมีหมดอยู่แล้วราคะโทสะโมหะเต็มหัวอกหัวใจอยู่แล้วเชื่อหรือเกินนะคนที่ยังไม่พัฒนาจิตใจเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านละกิเลสหลุดพ้นแล้วเนี่ยนอกนั้นเนี่ยที่ไม่เคยฝึกฝนถ้าไม่เคยศึกษาหลักธรรมคำสอนเนี่ยมีความไม่รู้อวิชชาอยู่มันกั้นสติปัญญาอยู่แล้วมีตัณหาเป็นเครื่องผูกมัดร้อยรัดจิตใจเนี่ยมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยว่ามันเป็นอย่างนั้นมาเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยอุปทานอยากให้มันเป็นอย่างที่เราคิดเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เลยล่ะแต่เราไม่รู้ฮะพอเราไม่มีสิ่งเหล่านี้มันก็ตรงกันข้ามกันแล้วนะโลกก็น่าอยู่นะมองไปทางไหนได้มีแต่คนเมตตากรุณากันมีคนเอื้อเฟื้อปรารถนาดีต่อกันเนี่ยโยมคิดดูแล้วกันไม่ต้องมองอะไรไกลบ้านตัวเองนี่แหละบางทีพี่น้องกันยังไม่ค่อยไอ้นั่นเลยไม่ค่อยรักกันไม่มีกระทบกระทั่งกันบางทีเห็นหน้ากันทุกวันก็ขุ่นมัวไม่มีความสุขแล้วจิตใจก็เศร้าหมองอะฮะแต่ถ้าทุกคนเนี่ยมีเอาละให้อภัยกันได้นะอยู่ด้วยกันเมตตากันให้อภัยกันเนี่ยก็เจอหน้ากันทุกวันก็มีความสุขจิตมันฝึกได้พัฒนาได้มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐจะประเสริฐได้ด้วยการฝึกฝนถ้าเราไม่ฝึกฝนมันก็ไม่ประเสริฐนะฮะมันก็เป็นสัตว์เป็นกายเป็นมนุษย์แต่ใจมันเป็นอย่างอื่นทำร้ายเขาก็ได้อย่างเงี้ยทุกคนรักสุขเกลียดทุกข์ถ้าเป็นญาติพี่น้องตัวเองใครมาทำร้ายอย่างเงี้ยก็รู้สึกมันก็
ไม่ชอบอยู่แล้วก็เป็นทุกข์เราไปทำคนอื่นได้เนี่ยมันก็แย่นะเหตุรู้เราก็รู้เขาและเราก็รักสุขเกลียดทุกข์ก็ไม่อยากให้ใครมาทำกับเราแบบนั้นเราก็ไม่น่าไปทำกับเขาแบบนั้นธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยท่านโอ้โหเอาเนี่ยเอาสักข้อนึงเนี่ยลองเอาไปพิจารณาดูนะญาติโยมวันคืนล่วงไปล่วงไปจะมากจะน้อยวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ได้อะไรไปบ้างอย่าให้จิตใจดวงนี้มันตกต่ำเลยเต็มไปด้วยกามเต็มไปด้วยความพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยก่อนนอนตื่นนอนผูกจิตทำใจไว้เลยว่าเราจะละกามนะพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยให้มันน้อยลงหมดไปกามก็คือรูปรสกลิ่นเสียงนั่นแหละฮะความยินดีชอบใจในรูปรสกลิ่นเสียงเราอยู่กับมันเสพมันนั่นแหละทั้งกินก็ต้องกินอยู่แล้วเนี่ยจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสเนี่ยตาก็ต้องดูหูก็ต้องฟังเนี่ยแต่อย่าให้สิ่งที่มาอยู่กับเรามีอิทธิพลเหนือเราฮะเราเสพมันกินมันแต่อย่าให้มันมากินมาเสพหัวใจเราโดยที่ว่าไม่กินไปด้วยตัณหาไม่เสพไปด้วยตัณหาแต่เสพด้วยฉันทะด้วยอยากให้มันดีขึ้นมีขึ้นเจริญขึ้นเราเสพมันด้วยปัญญาเนี่ยทำได้ไหมอย่างที่โยมถามเรื่องไอ้ศีลสี่หลักใหญ่ๆนั่นแหละเราเสพเนี่ยเรียกปัจจัยสี่เนี่ยเครื่องนุ่งห่มหยุกยารักษาโรคเนี่ยที่มันต้องใช้ต้องทำเนี่ยเขาเรียกปัจจัยเครื่องอาศัยเครื่องอาศัยของเราของมนุษย์เนี่ยอาหารเครื่องนุ่งห่มอยู่ที่อยู่อาศัยอยู่ยารักษาโรคเดี๋ยวนี้มันมีปัจจัยอื่นๆเกิดขึ้นมาอีกเยอะเลยเนี่ยมีรถมีโทรศัพท์มีอะไรเนี่ยถ้าเราขาดสิ่งเหล่านี้ไปรู้สึกมันไม่มีความสุขต้องพัฒนาขึ้นมีก็ดีไม่มีก็ได้เราก็อยู่ได้เนี่ยพอเพียงอยู่แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ให้หลักเป็นคติธรรมเลยแหละเป็นปรัชญาเป็นคติธรรมทั้งใช้ได้ทางโลกและทางธรรมด้วยมีก็ดีไม่มีก็ได้เราก็อยู่ได้พัฒนาขึ้นไปมีก็ได้ไม่มีก็ดีพัฒนาถึงขนาดนั้นเลยมีก็ได้ไม่มีก็ดีกายไม่เป็นพลุงพลังไม่ต้องมาคอยดูแลรักษาอยู่คนเดียวฉันก็อยู่ได้ฉันมือเดียวฉันก็ฉันได้ฉันก็อยู่ได้มีความสุขไม่ต้องดูการละเล่นขับร้องมาโคมดนตรีเราก็เดินจงกรมนั่งสมาธิก็มีความสุขได้นะครับเป็นหลักธรรมนะโยมตรงนั้นมีอะไรไหมฮะอาจารย์มีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวก็เลยไปปฏิบัติธรรมในวัดป่าแห่งหนึ่งพอดีกลางคืนเวลานอนเกิดมีความกลัวกลัวผีครับอาจารย์มีความกลัวผีขึ้นมานอนไม่หลับจึงส่งผลมาถึงกลางวันทำให้ง่วงทำอย่างไรดีครับอาจารย์ครับก็ปัญหาอยู่ที่จิตยมกลัวนี่แหละฮะก็เลยทำให้นอนไม่หลับก็สุขภาพก็เสียก็ต้องแก้ความกลัวไอ้เราก็กลัวนะสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อสนองท่านก็สอนถ้ากลัวกลัวผีก็ให้เข้าป่าช้าเนี่ยเวลาทุดงก็ไปนอนป่าช้ากลัวสัตว์ป่าก็ให้เข้าป่าชัดเข้าป่าเดินทุดงพระที่วัดสังฆทานเนี่ยท่านก็เดินทุดงเป็นคณะแบ่งกันไปเนี่ยทุกปีเดินเข้าห้วยขาแข้งเนี่ยเดินเข้าไปนอนใกล้ๆสัตว์เนี่ยฟังเสียงเสือเสียงช้างก็กลัวฮะเวลาเดินทุดงออกไปในเมืองก็ไปพักตามป่าช้าเนี่ยก็กลัวก็เป็นการฝึกฝนไอ้ความกลัวนี่ก็คือปัญหาก็คือทุกข์นั่นแหละเวลาทุกข์มันเกิดเราก็ต้องดูนะกลัวเพราะอะไรจิตมันส่งออกไปข้างนอกนั่นแหละโยมลองทำดูนะจิตมันส่งออกไปแล้วมันก็สังขารมันก็ปรุงว่าเป็นผีเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เป็นอะไรต่ออะไรยิ่งปรุงยิ่งกลัวเราก็ต้องหยุดคิดหยุดปรุงตั้งมั่นอยู่ที่พุทโธโยมเอาไว้ตรงไหนแล้วอารมณ์ของการฝึกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่วัดป่าลองปรึกษาท่านดูเนี่ยท่านให้จิตให้สมาธิตรงไหนให้เราฝึกยังไงเนี่ยเราก็เอาไว้ตรงนั้น
ที่มันอยู่ที่เราแล้วพอมันเผลอไปมันก็ปรุงอีกแหละมันก็ทำให้เรากลัวอีกถ้าในไงแล้วโยมคิดอย่างนี้เลยอ้าวถ้าผีมันจะมาหักคอเคยทำกรรมต่อกันเคยเป็นอะไรหรือสัตว์ป่ามันจะมากัดมาฉกงูจะกัดก็ให้มันเป็นใช้กรรมไปเลยเนี่ยเชื่อหลักกรรมบางทีมันโล่งนะพอเอ้ยกรรมอะไรมันจะเกิดก็เกิดเนี่ยเป็นกรรมเนี่ยเราทำกันมามันก็ต้องหนีไม่พ้นหรอกนอนอยู่ในกฎมันยังเลื้อยเข้ามาฉกได้พอเราทำใจวางได้ตรงนั้นปุ๊บมันโล่งมันโปร่งหลับได้โยมเราเคยทำมาแบบนี้เหมือนกันอ๋อมันจะมาก็มาแล้วไม่ไหวแล้วพักผ่อนนอนก็หลับได้เคยไปนอนที่เขาเผาศพอะฮะนอนก็กลัวแล้วก็มีอะไรแปลกๆด้วยฮะมีอะไรแปลกๆขึ้นเยอะนะพอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยฝาไอ้เตาเผามันเปิดเองได้อยู่ๆมันก็เปิดต่อหน้าต่อตาเนี่ยฮะมันเปิดออกมาเห็นศพกำลังไหม้จิตมันก็ปรุงออกไปมันส่งออกไปอะฮะเพราะว่านั่งสมาธิอยู่ไอ้ไฟหน้าเตาเผามันอยู่มันพอมันอ้าออกเหล็กที่ขัดไว้มันหล่นลงมาอาจจะมาพิจารณาดูแล้วอาจจะเป็นยืดหยุ่นของเหล็กกันแหละบางทีสับเปลือกอาจจะขัดไว้ไม่ดีพอเหล็กมันโดนความร้อนอะไรมันอาจจะร่วงลงมาแล้วก็ไอ้ประตูเหล็กหนักๆเนี่ยอาจจะโดนแรงไฟแรงอะไรที่มันลมมันอาจจะเปิดอ้าออกมาไอ้เปลวไฟมันก็โดนหน้าเราร้อนร้อนร้อนแล้วก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่เหล็กหล่นและดังแก้งอย่างเงี้ยจิตมันก็ส่งออกไปที่เหล็กที่เสียงจิตมันก็ส่งออกไปเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะมันจะออกมาจากเตาไหมอะไรเงี้ยจิตมันเริ่มปรุงเริ่มกลัวฮะเผื่อเริ่มไหลแล้วนึกถึงคำครูบาอาจารย์นะนึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดึงจิตกลับมาไว้ที่ลมเข้าลมออกนี่คือละเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์เหตุที่ทำให้เรากลัวคือจิตที่มันส่งออกไปรับอารมณ์ต่างๆที่อื่นนะนอกส่งออกนอกก็ได้ส่งออกข้างนอกไม่ได้อยู่ในกายไม่ได้อยู่ในองค์กรรมฐานที่เรากำหนดขึ้นฐานที่ตั้งของจิตมันไม่อยู่ตรงนั้นไม่อยู่ที่พุทโธไม่อยู่ที่ลมเข้าลมออกโยมละเหตุตรงนั้นแล้วโยมจะหายกลัวนะลองทำดูโยมที่กลัวผีเนี่ยไม่จิตไม่ส่งออกไปไอ้ตั้งมั่นอยู่ที่กายที่ลมเข้าลมออกเนี่ยหรือพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนเห็นกายตัวเองนั่งมือเท้าวางยังไงนุ่งผมผ้าสีอะไรเอากายเนี่ยแหละเป็นอุปกรณ์นะให้จิตมันอยู่กับกายแล้วความกลัวจะหมดไปอาจารย์ชนนะมีอะไรแนะนำโยมไหมครับตรงนี้อาจารย์อธิบายไปครับก็นับมันน่าจะเป็นเรื่องของปฏิสัทธ์สมุฏบาทใช่ไหมครับอาจารย์ที่ว่าจิตมันไปผัสสะจากอายตนะก็คือความรู้สึกเสียงที่ได้ยินแล้วก็ตาก็มองลืมตาแล้วก็มองไปเห็นก็เกิดกลายเป็นปรุงแต่งจิตก็ปรุงแต่งไปครับแต่จริงๆมันก็เป็นเรื่องของการผัสสะแล้วถ้าจิตปรุงแต่งเราก็ตัดใช่ไหมครับอาจารย์ก็ตัดว่ามันเป็นธรรมชาติของมันอาจมันเป็นการอุบัติเหตุที่ว่าเหล็กหล่นลงมาก็เป็นแค่การว่าเราจะปรุงแต่งให้เป็นกุศลหรืออกุศลหรือเปล่าเท่านั้นเองใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ฮะถ้าไม่มีอะไรพัฒนามากระทบเนี่ยบางทีไอ้มโนไอ้ธรรมอารมณ์อะฮะอารมณ์ความนึกคิดมันปรุงไปเองเราอยู่เปลี่ยวๆมืดๆในป่าช้าอย่างเงี้ยในป่าเงี้ยบางทีมันก็ปรุงของมันเองทั้งที่ยังไม่มีเสียงไม่มีอะไรมารบกวนแต่มันก็ปรุงไปเองทำให้บางทีขนลุกบางทีกลัวบางทีมันรู้สึกโอ้โหมันเป็นทุกข์นอนไม่หลับอย่างที่โยมเป็นนั่นแหละเพราะนั้นละอารมณ์ตรงนั้นให้มันอยู่ตั้งมั่นอยู่ที่นั่นแหละแล้วมันได้ด้วยนะถ้าโยมลองทำนะเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอุบายของครูบาอาจารย์ให้ไปอยู่ป่าช้าเนี่ยมันคิดไม่ได้ถ้าคิดปุ๊บกลัวมันคิดทุกเลยพอคิดปุ๊บโอ้โหมันปรุงมันปรุงไปเนี่ยทุกทันทีเลย
เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากทุกข์ตรงนี้ต้องกลับมาได้กลับมาที่ลมกลายเป็นเราฝึกเลยในนี้เผลอไม่ได้เผลอเดี๋ยวมันปรุงแต่งเนี่ยมันนึกคิดอะไรไปอีกก็ดึงกลับมาไว้ที่ลมเข้าลมออกครับมีคำถามมาจากโยมผู้ใช้นามว่าลูกศิษย์เมืองนนท์ถามว่านั่งสมาธิแล้วมองดูกายตั้งตรงแล้วกำหนดลมหายใจเข้าพุทออกโทแป๊บเดียวก็รู้สึกว่ากายเบาจิตเบามีสติทุกสภาวะที่เราทำแล้วเรามาถูกทางไหมก่อนหน้านี้จะมานั่งสมาธิไม่ได้เลยทรมานมากทุกกายทุกใจครับได้ได้แล้วโยมเนี่ยถูกแล้วล่ะถ้ากายเบากายเบาจิตก็เบาจิตเบากายก็เบาองค์บอกว่าจิตระงับกายก็ระงับใจจะนิ่งเบาดูมีอารมณ์อะไรก็เห็นตามที่มันเป็นนั่นแหละธรรมชาติเป็นอย่างนั้นพอจิตเราฝึกได้ทำได้เนี่ยเหมือนทำอะไรสำเร็จปุ๊บมันก็มีปิติมีสุขเองแหละดูมันไปแล้วดูมันตั้งอยู่ได้นานไหมเนี่ยทำให้ทำนานพอมันเคลื่อนออกมาถ้าเราเข้าไปนิ่งเนี่ยเรานั่งได้บางทีเราเงียบนิ่งไปเลยเนี่ยกายมันเบาจิตมันเบาเวทนาไม่เกิดเป็น 2-3 ชั่วโมงอ่ะพอถอนออกมาปุ๊บตอนเนี้ยโยมอย่าพึ่งพอเรารู้สึกออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดรู้สึกมันจะปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่จิตดวงนั้นเนี่ยเราไม่ได้บังคับบางทีมันมีความนึกคิดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอย่าไปฝืนมันอย่าไปกลับเข้ามาอยู่ที่ลมดูมันไปเรื่อยๆดูมันโดยที่ไม่ไปยินดียินร้ายไม่ไปแทรกแซงเนี่ยไอตัวนี้ก็เป็นทำให้เกิดวิปัสสนาทำให้เกิดปัญญาได้ตามจิตมันไปดูว่ามันเป็นยังไงมันมีสภาวะอะไรที่เกิดขึ้นบางทีธรรมะมันเกิดตรงนั้นด้วยมันไปพิจารณาไปอะไรดูมันไปเรื่อยเห็นตามที่มันเป็นโดยที่เราไม่ไปยินดียินร้ายอะฮะไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาเห็นเป็นสภาวะเป็นอารมณ์ของจิตที่มันเกิดขึ้นดีแล้วโยมเนี่ยทำถึงขนาดกายเบาจิตเบาเนี่ยใช้ได้นะฮะพยายามรักษาประคองไว้ทำให้เป็นวสีให้ชำนาญนะพออย่างที่โยมเป็นตอนแรกเนี่ยทุกกายทุกใจอะไรที่มันเกิดขึ้นมันระงับมันหายไปได้ก็เนี่ยได้แล้วเนี่ยก็ถือว่าข้ามอารมณ์ตรงนั้นมาได้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วใช่ไหมฮะอาจารย์ชัยชนะครับข้อ2มีข้อ2ถามต่อครับว่าอาการเข้าภวังค์เป็นแบบไหนครับถ้าคำว่าภวังค์เนี่ยเหมือนเราจะหลับอะฮะมันจะไม่ได้รู้เรื่องอะไรแล้วตอนนั้นน่ะเหมือนว่ามันหลับมันจะหลับไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ทำให้เกิดประโยชน์มันก็เหมือนคนหลับแหละเข้าภวังค์หลับไปแต่ถ้าเรารู้เนี่ยแล้วดูมันเคลื่อนเนี่ยบางทีมันแป๊บนึงแล้วมันถอนออกมาเนี่ยดูอารมณ์ที่มันถอนออกมาจับอารมณ์ตรงนั้นให้ได้น่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าคำถามนี้ฝากโยมที่ถามนะพรุ่งนี้ฟังอาจารย์กิจตอบอีกทีนึงการเข้าภวังค์เนี่ยนะฮะอาจารย์ชัยนะฝากถามอาจารย์กิจด้วยครับอาจารย์ครับครับเดี๋ยวอาจารย์ใจนะมีอะไรแนะนำโยมไหมตรงนี้คงไม่มีครับอาจารย์ครับพอดีเวลาหมดแล้วครับอาจารย์ครับครับในวันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนคำถามที่ถามเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับครับก็ขออนุโมทนานะฮะกับทีมงานก็ขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีเปิดโอกาสให้พวกเราได้มาสนทนาธรรมกันก็ขอบุญกุศลที่พวกเราได้ทำนี้ก็ขอให้ญาติโยมอยู่รอดปลอดภัยนะขอให้มีธรรมะรักษาจิตรักษาใจขอให้สิ่งโรคภัยไข้เจ็บสิ่งเลวร้ายทั้งหลายผ่านพ้นไปก็ความสุขความเจริญจงมีแก่ผู้รับชมรับฟังทุกท่านก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ในที่สุดทุกคนทุกท่านเทอญ
ติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704